นายน2565นะคะพวกเราจุฬาโทก็เรียนมาได้สักพักหนึ่งแล้วจริงๆที่เรียนออนไลน์เนี่ยก็ปริเทศ3เนี่ยก็จบไปเกือบหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเรียนกับอาจารย์ท่านใดก็จบแล้วแต่ที่มาทบทวนอันนี้เพื่อย้ำความเข้าใจของเราให้แน่นๆนะคะตั้งแต่ที่เราเปิดคลาสนี้มาก็คุยกันเรื่องเวทนาสังขหะจบไปแล้วนะหวังว่าคงยังไม่ลืมกันหมดนะคะถ้าลืมก็ไม่เป็นไรเอาที่จดเอาไว้หรือในหนังสือมาเปิดดูก็ได้ไม่ได้เป็นการบังคับว่าโอ๊ยทุกคนจะต้องจำให้ขึ้นสมองไม่ถึงขั้นนั้นนะคะใครจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ขออย่างเดียวเท่านั้นนะคะขอให้เข้าใจเนื้อเรื่องราวพอพูดถึงปึ้งนึกพอนึกออกอันนั้นก็สุดยอดแล้วค่ะนะคะสำหรับวัตถุสังขหานี้ก็เริ่มมาได้สักครั้งสองครั้งได้นะคะคิดว่าครั้งนี้เดี๋ยวแป๊บเดียวก็จบแล้วค่ะเหลืออีกนิดเดียวเองนะคะงั้นเราเริ่มเลยนะคะวัตถุสังขหาก่อนอื่นก็ต้องไม่ลืมว่าคำว่าวัตถุคืออะไรวัตถุนี้จะให้นึกถึงเนี้ยให้นึกถึงเกี่ยวกับวัตถุรูปเลยนะคะหมายถึงที่เป็นที่อาศัยเกิดของจิตและเจตสิกนะคะวัตถุถ้าเผื่อพูดถึงวัตถุปุ๊บให้คิดถึงคำว่าวัตถุ6นะวัตถุ6ก็มี5วัตถุนะคะวัตถุ5อย่างที่เรียกว่าเป็นประสาทรูปนะคะได้แก่จักขุวัตถุโสตวัตถุคานะวัตถุชิวหาวัตถุกายวัตถุส่วนวัตถุอันสุดท้ายก็คือหัตถยวัตถุนะคะซึ่งหมายถึงหัตถยรูปนั่นเองนะคะแล้วเราก็รู้แล้วด้วยว่าวัตถุ6นี้มีที่มาที่ไปที่เกี่ยวข้องกับภูมิยังไงนะคะก็เกี่ยวกับเรื่องภูมิกับวัตถุที่เราแยกออกว่าถ้าเป็นกามภูมินะคะกามภูมิ11ก็จะมีวัตถุอาศัยวัตถุเกิดได้6อย่างนะคะก็คือครบเลยวัตถุทั้ง6นะคะแล้วก็มีวิญญาณธาตุ7อย่างนะคะตอนสัปดาห์ก่อนเราก็รู้กันแล้วนะคะวิญญาณธาตุนั้นหมายถึงธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งสภาวะการรู้อารมณ์ต่างๆซึ่งวิญญาณธาตุทั้ง7นั้นก็คือ5วิญญาณธาตุแรกนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญจวิญญาณธาตุนะคะก็พูดง่ายๆว่าเกี่ยวกับทวีสิบอะค่ะเกี่ยวกับดวงจิตที่เกี่ยวกับธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งสภาวะการเห็นรูปารมณ์การได้ยินสัทธารมณ์การรับกลิ่นคันธารมณ์การลิ้มรสรสารมณ์และกระทบของโผฏฐัพพารมณ์นะคะส่วนวิญญาณธาตุที่6ก็คือมโนธาตุนะคะมโนธาตุก็เป็นธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งการรู้เฉพาะเรื่องปัจจุบันปัญจารมณ์คืออารมณ์ทั้ง5เท่านั้นซึ่งรู้อย่างผิวเผินนะคะส่วนธาตุที่7ซึ่งเป็นธาตุที่ยิ่งใหญ่มากเลยเราเรียกว่ามโนวิญญาณธาตุนะคะอันนี้เป็นธรรมชาติที่ทรงไว้คราวนี้รู้หมดเลยค่ะอารมณ์ทั้ง6นะคะแถมรู้ได้ครบถ้วนเลยอดีตปัจจุบันอนาคตและการวิมุตติอย่างละเอียดลึกซึ้งเพราะว่ามโนวิญญาณธาตุนั้นเป็นการรู้เกี่ยวกับทางด้านทางใจธรรมารมณ์ทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วเรื่องเกี่ยวกับวัตถุว่าถ้าเผื่อพูดถึงเรื่องภูมิแล้วแบ่งเป็นกามภูมิ11จะมีธาตุวิญญาณธาตุ7ธาตุครบแล้วเกิดขึ้นโดยอาศัยวัตถุ6ครบแล้วถ้าเกิดเป็นภูมิเกี่ยวกับรูปภูมินะคะเป็นภูมิของรูปภูมินั้นวิญญาณธาตุจะเหลือแค่4ที่เหลือแค่4เพราะว่ารูปภูมิทั้งหลายนะคะท่านก็มีการเห็นกับการได้ยินเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นธาตุของท่านก็จะหายไป3ธาตุวิญญาณธาตุ7ก็ลบ3ก็จะเหลือแค่4ธาตุอันนี้ยังพอนึกออกนะแล้วเกิดโดยอาศัยวัตถุท่านก็จะใส่อาศัยวัตถุแค่3วัตถุเท่านั้นนะคะไม่ครบทั้งวัตถุ6ก็เนื่องจากว่าอิงก็เนื่องจากว่าธาตุ4ก็เหลือวัตถุ3ส่วนภูมิสุดท้ายคืออรูปภูมิก็คือภูมิของอารูปภูมิทั้งหลายซึ่งท่านไม่มีรูปนะคะเพราะฉะนั้นวิญญาณธาตุของท่านจะเหลือแค่มโนวิญญาณธาตุเท่านั้นนะคะส่วนวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุอื่นไม่มีในอารูปภูมินะคะและที่สำคัญก็คือท่านไม่อาศัยวัตถุใดเกิดเลย
อันนั้นก็จบแล้วนะคะเรื่องภูมิกับเรื่องวัตถุยังจำกันได้นะคะแล้วเรื่องสุดท้ายที่จบไปก็คือตอนนั้นเรื่องเกี่ยวกับจิตค่ะเรื่องจิตกับวัตถุว่าจิตแบบไหนบ้างมีความสัมพันธ์กับวัตถุไหนเดี๋ยวส่งตารางนิดนึงนะคะส่งตารางไปหน้าห้องเลยนะคะที่เวลาที่จะดูเรื่องจิตกับวัตถุนะคะเขาก็จะแบ่งกรุ๊ปออกเป็นว่าเกี่ยวกับว่าอาศัยวัตถุเกิดแน่นอนคำว่าอาศัยวัตถุเกิดแน่นอนก็คือว่าจิตในกลุ่มนี้นะคะจะต้องมีเกี่ยวกับวัตถุเกิดคำว่าแน่นอนหมายความว่าเป็นจิตซึ่งเกิดในไหนคะในภูมิที่มีขันธ์5เท่านั้นนะคะซึ่งภูมิที่มีขันธ์5ก็เราก็ทราบกันอยู่แล้วนะคะคือภูมิที่มีครบเลยทั้งรูปทั้งนามนะคะที่เรียกว่าปัญจโวการภูมิเพราะฉะนั้นในช่องที่บอกว่าอาศัยวัตถุเกิดแน่นอนนั้นก็คือภูมิที่อยู่ในที่มีขันธ์5นะคะต่อมาถ้าเกิดว่าอาศัยวัตถุเกิดไม่แน่นอนอันนี้จะเกิดได้เยอะเลยค่ะคือสามารถเกิดได้ทั้งขันธ์5ปัญจโวการภูมินะคะก็คือภูมิของพวกเรานี่ค่ะมนุษย์พวกนี้ค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือขันธ์4จตุวการภูมิซึ่งเป็นภูมิซึ่งเป็นเกี่ยวกับอรูปภูมิซึ่งภูมินี้มีแค่ขันธ์4คือมีแต่นามขันธ์นะคะอรูปภูมิไม่มีรูปนะคะเพราะฉะนั้นก็เหลือแค่ขันธ์4นะแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็คือเป็นจิตที่ไม่อาศัยวัตถุเกิดนะคะน่าจะยังจำกันได้นะคะว่ายกตัวอย่างเช่นจิตกับวัตถุถ้าเผื่อเป็นเรื่องอกุศลจิตนะคะถ้าอกุศลจิตซึ่งจริงๆมี12ดวงแต่จะมีแค่2ดวงเท่านั้นคือโทสะมูลจิต2จะอาศัยวัตถุเกิดแน่นอนเพราะว่าโทสะมูลจิตนี้เกิดในเฉพาะภูมิที่เป็นไงคะที่เป็นภูมิที่มีขันธ์5เท่านั้นนะคะส่วนถ้าเผื่อเป็นภูมิที่เป็นขันธ์4หรือขันธ์5คืออาศัยวัตถุเกิดไม่แน่นอนนั้นโทสะไม่ไปเกิดนะคะเสียงยังชัดอยู่นะคะเกี่ยวกับตารางจิตกับวัตถุนี้มีใครสงสัยอะไรไหมคะต้องพูดซ้ำอีกไหมน่าจะจำได้หมดแล้วนะคะแล้วก็มีตัวสุดท้ายที่หนก่อนเราพูดกันยาวนิดนึงคือเรื่องโลกุตระจิต8ดวงนะคะโลกุตระจิต8ดวงนั้นถ้าเผื่อเป็นดวงที่1อะค่ะที่เรียกว่าโสดาปัตติมัคคจิตนะคะมัคคจิตดวงที่1นั้นก็บังคับเลยว่าจะต้องเกิดอาศัยวัตถุเกิดแน่นอนเพราะว่าดวงจิตดวงนี้มัคคจิตดวงนี้จะต้องเกิดในภูมิที่มีทั้งรูปและนามครบถ้วนนะคะยังจำได้นะคะเพราะฉะนั้นจะไปเกิดในขันธ์4หรือในอาศัยวัตถุเกิดแบบไม่แน่นอนเนี่ยไม่ได้ยังไงก็จะต้องอยู่ในขันธ์5นะคะเพราะฉะนั้นโลกุตระจิต8เนี่ยดวงที่1โสดาปัตติมัคคจิต1เนี่ยเรียกว่าอาศัยวัตถุเกิดแน่นอนส่วนอีก7ดวงนั้นเรียกว่าอาศัยวัตถุเกิดไม่แน่นอนตรงนี้ยังโอเคอยู่นะคะหวังว่าจำได้กันอยู่นะคะวันนี้เรื่องใหม่แล้วค่ะวันนี้เราจะเริ่มต้นต่อคือเกี่ยวกับเจตสิกนะคะทุกครั้งที่เราพูดถึงจิตเสร็จเราก็จะต้องมีเจตสิกเนี่ยมายุ่งเกี่ยวด้วยเสมอเพราะว่าจิตอาศัยวัตถุรูปแบบใดเกิดเจตสิกซึ่งประกอบกับจิตก็ย่อมอาศัยวัตถุรูปนั้นเช่นกันถ้าจะดูในหนังสืออาจารย์แย้มนะคะหน้า116นะคะจะมีพูดเกี่ยวกับเจตสิกกับวัตถุรูปเขาจะแบ่งกลุ่มออกไปเจตสิกเนี่ยดูได้ง่ายมากเลยค่ะเขาจะแบ่งออกเป็น2พวกใหญ่นะอันแรกเนี่ยชุดแรกเนี่ยเขาจะพูดถึงเจตสิกที่อาศัยวัตถุ5ส่วนพวกที่2เขาจะพูดถึงเจตสิกที่อาศัยหทยวัตถุนะคะมาเริ่มกลุ่มแรกก่อนนะเจตสิกที่อาศัยวัตถุ5เกิดนะคะวัตถุ5ก็จักขุวัตถุโสตวัตถุคานวัตถุชิวหาวัตถุกายวัตถุอันนี้คือวัตถุ5นะคะทีนี้เขาก็เริ่มต้นด้วยว่าเขาก็แบ่งออกไปอีกนะคะว่าเจตสิกที่อาศัยวัตถุ5เกิดเนี่ยโดยแน่นอนกับโดยไม่แน่นอนนะคะซึ่งเราก็เห็นแล้วว่า
เจตสิกที่อาศัยวัตถุ5เกิดอย่างเดียวเนี่ยมันไม่มีเลยจริงๆเพราะว่าบังเอิญตัวเจตสิกที่อาศัยวัตถุ5เกิดเนี่ยซึ่งหมายถึงกลุ่มที่เป็นที่เรารู้จักกันนะที่เรียกว่าสัพพจิตตสาธารณะเจตสิกที่มี7ดวงเนี่ยค่ะเขาเป็นกลุ่มที่สามารถเกิดได้หลายๆแห่งหลายๆที่คือไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าจะเกิดเฉพาะกับใครเท่านั้นนะคะเกิดได้หลายที่มากสามารถเกิดได้ทั้งที่วัตถุ5และหัตถยวัตถุด้วยก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อแรกอาศัยวัตถุ5เกิดโดยแน่นอนก็จะตอบว่าไม่มีนะคะและถ้าเผื่อบอกว่าอาศัยวัตถุ5เกิดโดยไม่แน่นอนก็มีก็หมายถึง7ดวงนี้นะคะไม่สงสัยนะต่อมากลุ่มที่2เจตสิกที่ต้องอาศัยหัตถยวัตถุเกิดนะคะการที่อาศัยหัตถยวัตถุเกิดนั้นนะก็มาดูว่าก็แบ่งอีกโดยแน่นอนกับโดยไม่แน่นอนนะคะคำว่าโดยแน่นอนเขาก็บอกว่าโดยแน่นอนเนี่ยมีแค่2แบบเท่านั้นแหละเจตสิกที่เกิดโดยแน่นอนหมายความว่าเกิดแต่ที่เนี่ยไม่ไปเกิดที่อื่นตัวแรกจะเรียกว่าโทจตุกะเจตสิกนะคะเป็นเจตสิกที่เกี่ยวกับโทสะนะคะซึ่งเราก็พอนึกเห็นคำว่าโทจตุกะเนี่ยให้เรานึกถึงผังจิตเลยว่าโทจตุกะนี่มันเกี่ยวกับอะไรเนาะก็โทจะก็โทสะแล้วกันนะคะก็สรุปแล้วว่าโทจตุกะเจตสิกจะเกิดในโทสะมูลจิต2ดวงนะคะซึ่งเกิดในโทสะมูลจิต2ดวงเนี่ยจะเฉพาะเจาะจงว่าเกิดที่นี่โทสะมูลจิตเนี่ยแล้วเขาก็จะเกิดเฉพาะในกามภูมิ11ก็คือเกิดในภูมิที่เป็นของอบายภูมิแล้วก็มนุษย์แล้วก็เทวดา4บวก1บวก6ได้11กามภูมิ11นะคะเพราะว่าถ้าเผื่ออยู่ในภูมิอื่นนะคะถ้าอยู่ในภูมิอื่นไม่ว่าจะเป็นรูปภูมิอรูปภูมิโลกุตตระอะไรอย่างเงี้ยภูมิอื่นเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะว่าโทสะมูลจิตเนี่ยถ้าไม่มีกันแล้วนะคะก็มีในกามภูมิเพราะฉะนั้นก็เป็นการบอกจำเพาะเจาะจงเลยว่าแน่นอนเลยโทจตุกะเจตสิก4ดวงจะเกิดแบบแน่นอนที่หัตถยวัตถุที่อยู่ในกามภูมินี้เท่านั้นนะคะส่วนอีกชุดหนึ่งก็คือเจตสิกที่เราเรียกว่าอัปปัญญาเจตสิกนะคะอัปปัญญาเจตสิกนั้นจะเป็นเจตสิกซึ่งถ้าจำได้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องความมีความกรุณามีมุทิตาก็คือกรุณาคิดสงสารทุกขิตสัตว์นะคะคิดสงสารเห็นใจเวลาเจอผู้ประสบทุกประสบภัยก็สงสารส่วนมุทิตาก็เป็นสุขิตสัตว์ก็คือมีความชื่นชมยินดีก็คือมีเรื่องทุกข์เรื่องสุขเข้ามาซึ่งอัปปมัญญาเจตสิกเนี่ยจะเกิดในดวงจิตที่เป็นมหากุศลนะคะมหากุศลจิต8มหากริยาจิต8คือเป็นดวงจิตเกี่ยวกับเรื่องกุศลนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยจะเกิดเฉพาะในภูมิที่มีขันธ์5เท่านั้นนะคะคือปัญจวัคคารภูมินะที่บอกว่าเกิดเฉพาะภูมิขันธ์5แน่นอนเนี่ยก็ลองนึกภาพสิคะว่าถ้าเผื่อไปอยู่ในภูมิอื่นนะคะถ้าอยู่ในภูมิในอรูปภพอย่างเงี้ยค่ะในอรูปภพซึ่งท่านไม่มีรูปและท่านก็ไม่ได้ท่านอยู่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะคะอยู่แบบโดดเดี่ยวไม่มีเพื่อนไม่รู้จักกันเพราะฉะนั้นท่านก็ไม่รู้เลยว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นกับใครหรือว่ามีใครตกทุกข์ได้ยากหรือว่ามีใครได้รับความสุขได้รับอะไรเนี่ยก็คือเขาจะท่านจะลอยเคว้งคว้างไปไม่มีเรื่องเกี่ยวกับทุกขิตศาสตร์หรือสุขิตศาสตร์ที่เราเรียกว่าสัตวบัญญัติมาเป็นอารมณ์เลยเพราะเรื่องของเรื่องอรูปภพเนี่ยน่าสงสารคือท่านจะอยู่ของท่านโดดเดี่ยวท่านสื่อสารกับผู้อื่นไม่ได้นะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าท่านก็ไม่มีอุปกรณ์ที่เรียกว่าอุปกรณ์รับส่งสัญญาณที่ผ่านมาทางหัตถยวัตถุได้นะคะเพราะฉะนั้นอัปปมัญญาเจตสิกเนี่ยก็เลยไม่สามารถไปเกิดในขันธ์4ได้ก็เลยอยู่เฉพาะในขันธ์5เท่านั้นนะคะ
ก็ขันห้าหรือปัญจปารภูมินะคุณเพื่อนคะขอโทษแป๊บหนึ่งนะคะพอดีออกมาข้างนอกอะค่ะแล้วไม่ได้มีวัตถุดิบมาด้วยตอนนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่าโทรศัพท์ของตัวเองอะค่ะมีปัญหาหรือเปล่าคุณอ้วนมีขึ้นตัวหนังสืออะไรไว้บ้างหรือเปล่าคะที่ไหนนะคะที่ในห้องเรียนค่ะมีขึ้นไว้ไหมคะเพราะว่าจะได้หนึ่งค่ะส่งตารางเรื่องจิตกับวัตถุไปอันหนึ่งค่ะอันเก่าค่ะมีอันเดียวใช่ไหมคะโอเคได้ค่ะนึกว่ามีอย่างอื่นเพิ่มเพราะว่าเห็นมีแค่ตารางเดียวค่ะมีตารางเดียวแต่เดี๋ยวจะส่งอีกตารางหนึ่งไปเกี่ยวกับทวารนะคะได้ค่ะตอนนี้ตารางแต่แต่ว่าใช้ประกอบกับในหนังสือเรียนอยู่ค่ะอ๋อค่ะเพราะว่าหนังสือเรียนไม่มีเนื่องจากออกมาข้างนอกก็จะฟังเพลินได้ทราบว่าต้องฟังเป็นเฉยได้ค่ะได้ค่ะนะคะก็เลยคุณมากนะคะได้ค่ะสาธุค่ะสรุปคือเจตสิกที่อาศัยหาทายาวัตถุเกิดโดยแน่นอนก็คือเกิดในภูมิที่เป็นปัญจโอการภูมิหรือขันห้าเนี่ยโดยแน่นอนมี6ดวงก็คือ4ดวงแรกเนี่ยเป็นโทจตุกะเจตสิกนะคะเพราะว่า4ดวงนี้เขาจะเกิดนะเฉพาะในโทสะมูลจิต2เท่านั้นแล้วก็อีก2ดวงก็คืออัปปมัญญาเจตสิก2นะคะเขาก็เกิดอยู่ในภูมิที่เป็นขันธ์5เท่านั้นนะคะ6ดวงก็แบบโดยแน่นอนเพราะฉะนั้นเจตสิกที่อาศัยหทัยวัตถุเกิดที่ไม่แน่นอนนะคะที่ไม่แน่นอนก็คือที่เหลือเจตสิกมีทั้งหมด52ดวงนะเพราะฉะนั้นอีก46ดวงเนี่ยที่เกิดที่หทัยวัตถุเจตสิกเนี่ยนะคะก็เกิดได้ทั้งวัตถุ5และหทัยวัตถุนะคะดังนั้นก็ตอบว่าเกิดโดยไม่แน่นอนก็คือ46ดวงนั่นเองนะคะ46ดวงนี้เกิดได้ทั้งทางวัตถุ5เกิดได้ทั้งทางหทัยวัตถุแล้วก็สามารถเกิดได้ทั้งในทั้งขันธ์4และขันธ์5ด้วยนะคะซึ่งเจตสิกของกลุ่มนี้ก็ได้แก่อัญญสมานาเจตสิก13อากุศลจิต10ดวงก็เว้นโทสะไป2ดวงนะคะแล้วก็โสภณเจตสิกเอาขอโทษค่ะพูดผิดอากุศลเจตสิกเหลือ10จาก14เว้นโทจตุกะ4ดวงออกไปนะคะแล้วก็โสภณเจตสิก23เว้นอัปปมัญญา2นะคะ13บวก10บวก23ได้46นะคะเพราะฉะนั้นเจตสิกกับวัตถุก็มีเท่านี้ไม่งงนะคะเมื่อเช้าตรู่เนี่ยส่งตารางไปรูปหนึ่งกลับไปดูก็ได้ค่ะที่เป็นดวงจิตกลมๆๆอันนั้นนะคะจะมีระบายสีว่าประเภทไหนเป็นประเภทไหนตรงนี้ไม่มีใครสงสัยอะไรนะคะต่อไปเริ่มวัตถุกับทวารนะคะวัตถุกับทวารนี่วัตถุกับทวารนี้จะอิงวัตถุจะอิงวัตถุกับจิตจิตกับวัตถุได้เลยค่ะนะคะสิ่งที่คล้ายคลึงมีเนาะมีเยอะมากเลยเดี๋ยวก่อนที่จะบอกเกี่ยวกับตารางนะคะดูความหมายคงจำได้นะคะว่าทวารนั้นก็หมายถึงประตูช่องทางที่ให้จิตเจตสิกเนี่ยรับรู้อารมณ์นะคะวัตถุเป็นที่อาศัยเกิดใช่ไหมคะทวารเป็นประตูช่องทางเข้าออกให้จิตเจตสิกรับรู้อารมณ์นะคะเพราะฉะนั้นจิตเจตสิกที่ปรากฏขึ้นเนี่ยนะคะก็จะต้องมีความสัมพันธ์เขาต้องสัมพันธ์กับวัตถุคือสัมพันธ์กับที่เป็นที่อาศัยเกิดของเขานะคะและจิตเจตสิกก็ต้องมีความสัมพันธ์กับทวารด้วยก็คือช่องที่จะเข้าออกที่จะรับรู้อารมณ์นะคะซึ่งก็แบ่งออกเป็น4ในนะคะก็4ประเภทคือประเภทที่1เขาจะพูดถึงว่าจิตที่ต้องอาศัยทั้งวัตถุและทวารนะคะจิตที่ต้องอาศัยทั้งวัตถุและทวารมี38ดวงนะคะทีนี้ถ้าเราพูดถึงคำว่าอาศัยทั้งวัตถุและทวารเนี่ยให้คิดภาพเลยค่ะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตที่อยู่ในวิถีคำว่าวิถีเนี่ยคือจิตที่ทำงานอยู่ในวิถีเข้าออกเป็นประจำนะคะมี38ดวงซึ่งพอเราไปดูเสร็จปุ๊บแล้วโอ้38ดวงนั่นคืออะไรหรือจริงๆแล้วมันก็คือกลุ่มของที่เราเคยรู้จักว่าคือจิตที่อาศัยวัตถุเกิดแน่นอนนั่นเองค่ะ
โดยที่ว่าแบ่งออกเป็นข้อ1กับข้อ2คือจิตที่ต้องอาศัยวัตถุและทวาร38ดวงแล้วกลุ่มที่2ก็คือจิตที่ต้องอาศัยวัตถุแต่ไม่ต้องอาศัยทวารอีก5ดวงก็คือ2ข้อแรกเนี่ยค่ะต่างกันตรงที่ว่าข้อที่1ถ้าอาศัยทั้งวัตถุและทวารเนี่ยหมายความรวมถึงว่าจิตที่อยู่ในวิถีนะคะส่วนข้อ2จิตที่ต้องอาศัยวัตถุแล้วก็ไม่สนใจไม่ต้องอาศัยทวารเนี่ยจะหมายความรวมถึงจิตที่อยู่นอกวิถีนั่นเองนะคะซึ่งจิตที่อยู่นอกวิถีในที่นี้จะมีแค่5ดวงคือรูปาวัจระวิบากจิตนะคะซึ่งดวงจิตที่เป็นวิบากจิตของอรูปของรูปาเนี่ยนะคะจะอาศัยหัตถยวัตถุเกิดก็จริงคืออาศัยวัตถุเกิดก็จริงแต่เป็นจิตของรูปภพนะคะทำเป็นจิตของรูปภพทำหน้าที่ปฏิสนธิภวังค์จุตินะคะแต่ว่าปรากฏว่ารูปาวัจระจิตทั้ง5ดวงเนี่ยไม่ต้องอาศัยทวารเกิดนะคะจะอยู่นอกวิถีหรือพ้นทวารนะคะเป็นวิบากอยู่ข้างนอกทวารเห็นไหมคะดูตารางตามไปด้วยนะแล้วก็กลุ่มที่3จะเป็นกลุ่มจิตที่ไม่ต้องอาศัยวัตถุแต่ต้องอาศัยทวารคำว่าไม่ต้องอาศัยวัตถุแต่ต้องอาศัยทวารเนี่ยหมายถึงว่าอาศัยวัตถุไม่แน่นอนวัตถุเกิดไม่แน่นอนนั่นเองก็คือว่าสามารถที่จะไม่อาศัยวัตถุเกิดคำว่าไม่อาศัยวัตถุเกิดคำว่าวัตถุก็ให้คิดถึงว่าไม่มีวัตถุไม่มีรูปก็คืออรูปภพนั่นเองเพราะฉะนั้นก็มาไว้เลยว่ากลุ่มที่3นี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องจิตของอรูปภพนะคะที่ไม่มีรูปแต่ยังต้องอาศัยทวารคำว่าอาศัยทวารนี้หมายความว่ามีการขึ้นวิถีได้ทางมโนทวารวิถีนะคะมีการทำชวนะให้เกิดนะคะซึ่งได้แก่กลุ่มดวงจิตที่มีอกุศลจิต10มหากุศลจิต8อรูปาวัจระจิต4แล้วก็อรูปากิริยาจิต4โลกุตระ7นะคะเว้นโสดาแล้วก็มโนทวารวัชนะจิตซึ่งจิตทั้งหมดที่อ่านมา42ดวงเนี่ยนะคะก็เป็นกลุ่มเดียวกันเป๊ะเลยกับกลุ่มที่เป็นจิตที่อาศัยวัตถุเกิดไม่แน่นอนนะคะถ้าดูจากตารางเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าเขียนเอาไว้ว่า42ชุดของทวารนี้ก็คือ42ที่เป็นชุดของเกิดกับวัตถุไม่แน่นอนนะคะและส่วนกลุ่มที่4ก็จิตที่ไม่ต้องอาศัยคือไม่สนใจเลยไม่ต้องอาศัยทั้งวัตถุและไม่ต้องอาศัยทั้งทวารก็จะเป็น4ดวง4ดวงที่เป็นของอรูปภพนะคะที่เราเรียกว่าอรูปาวัจระวิบากจิต4นั่นเองเพราะว่าท่านเป็นรูปอรูปภพไม่มีวัตถุที่จะอาศัยเกิดและท่านก็ไม่ต้องอาศัยทวารด้วยนะคะเป็นจิตที่พ้นทวารแล้วนะคะจบมีตรงไหนงงไหมคะดูจากตารางน่าจะเข้าใจหมดนะคะว่าจริงๆแล้วมันก็คล้ายๆกันเรื่องวัตถุกับจิตแล้วก็วัตถุกับทวารนะคะถามได้เลยนะคะหรือจะมีตรงไหนที่อยากพูดอยากคุยได้เลยนะคะจิตที่ไม่ต้องอาศัยทั้งวัตถุทั้งทวารเกิดได้แก่จิต4ดวงอรูปวิบากจิต4นะคะจิต4ดวงนี้จะอยู่พ้นทวารนอกทวารพูดง่ายๆว่าท่านจะทำหน้าที่แค่ปฏิสนธิภวังค์จุติทั้งนั้นไม่ต้องอาศัยทวารนะคะแล้วก็เป็นของอรูปภพไม่ต้องอาศัยวัตถุเกิดพี่วันขาพี่วันคะหนูขอข้อที่3อีกทีได้ไหมคะพอดีเมื่อกี้เพิ่งกลับมาไม่ทันเน็ตเพิ่งใช้ได้ขอพี่วันอธิบายข้อที่3อีกนิดนึงค่ะขอนิดนึงบอกว่าข้อที่จิตไม่ต้องอาศัยวัตถุแต่ต้องอาศัยทวารจิตที่ไม่อาศัยเกิดแต่ต้องอาศัยทวารเกิดข้อที่3นะคะจิตที่ไม่ต้องอาศัยวัตถุเกิดเนี่ย
คำว่าวัตถุเกิดเนี่ยก็เป็นได้แก่จิตที่เป็นของอรูปภพใช่ไหมคะไม่อาศัยวัตถุเกิดอรูปภพไม่มีรูปนะคะแต่ยังต้องอาศัยทวารเมื่อไหร่ที่มีคำว่าอาศัยทวารหรือไม่อาศัยทวารเนี่ยให้คิดถึงคำว่าวิถีจิตนะคะก็คืออาศัยทวารก็คือยังต้องมีการขึ้นวิถีทำชวนะได้นะคะซึ่งกลุ่มจิตกลุ่มพวกนี้ถ้าเราดูจำนวนดวงจิตพวกนี้ที่บอกว่าไม่อาศัยวัตถุไม่อาศัยวัตถุเนี่ยไม่ได้แปลว่าเอาใหม่นะคะไม่อาศัยวัตถุไม่ได้แปลว่าไม่ได้อาศัยวัตถุเกิดแต่หมายค่ะว่าอาศัยวัตถุเกิดแบบไม่แน่นอนหมายความว่าเกิดที่ขันธ์4ก็ได้เกิดที่ขันธ์5ก็ได้ยังจำได้ไหมคำว่าอาศัยวัตถุแปลว่าอาศัยขันธ์5อย่างเดียวไม่อาศัยวัตถุแปลว่าอาศัยวัตถุเกิดไม่แน่นอนคือเกิดได้ทั้งขันธ์4และขันธ์5นะที่ถ้าเผื่อพูดสั้นๆว่าไม่อาศัยวัตถุก็จะงงเอ้ยไม่ได้ใช้วัตถุเกิดเหรอจริงๆไม่ใช่ไม่อาศัยวัตถุหมายความว่าอาศัยวัตถุเกิดได้ทั้งขันธ์4และขันธ์5แบบไม่แน่นอนเขาเรียกว่าอาศัยวัตถุเกิดแบบไม่แน่นอนโอเคไหมคะค่ะนะได้ค่ะสาธุค่ะพี่วันจบมาแล้ววัตถุกับทวารชุดที่1บอกว่าอาศัยทั้งทวารและอาศัยทั้งวัตถุและทวารหมายถึงกลุ่มจิตที่อาศัยวัตถุเกิดแน่นอนอาศัยวัตถุเกิดแน่นอนก็คืออาศัยเกิดในภูมิที่มีขันธ์5อย่างเดียวนะคะที่เราพูดถึงว่าอาศัยวัตถุเกิดแน่นอนอาศัยเกิดในภูมิที่มีขันธ์5ปัญจวงการภูมิอย่างเดียวและอาศัยทวารคำว่าอาศัยทวารให้คิดถึงว่าดวงจิตพวกนี้ต้องเป็นจิตที่อยู่ในวิถีแต่ถ้าเป็นคอลัมน์ที่2เนี่ยเกิดในขันธ์5ก็จริงแต่ว่าไม่อาศัยทวารแปลว่าเกิดนอกวิถีก็คือรูปาวิบาก5นี่เกิดนอกวิถีคือเป็นจิตที่พ้นทวารนะคะซึ่งตั้ง2ข้อรวมกันข้อ1กับข้อ2รวมกันเนี่ยมันคือคำว่าอาศัยวัตถุเกิดแน่นอนคือเกิดในขันธ์5เท่านั้นนะ43ดวงเหมือนกันแล้วพอมาชุดที่3บอกว่าไม่อาศัยวัตถุอาศัยทวารอันนี้ต้องก็ต้องตีความหมายว่าไม่อาศัยวัตถุแปลว่าจิตในชุดพวกนี้เป็นจิตที่เก่งมากสามารถเกิดได้ทั้งในภูมิที่มีขันธ์5ก็ได้เกิดในภูมิที่มีขันธ์4ก็ได้และอาศัยทวารก็คือจะต้องเป็นจิตที่อยู่ในวิถีนะคะขึ้นวิถีนะคำว่าทวารแปลว่าอยู่ในวิถีนะคะและถ้าเผื่อบอกว่าไม่มีทวารนี่แปลว่าอยู่นอกวิถีหรือพ้นวิถีนะเพราะกลุ่มที่4บอกว่าไม่ต้องอาศัยทั้งวัตถุและทวารจะหมายความว่าไม่อาศัยทั้งวัตถุก็คือเป็นจิตที่เกิดได้เฉพาะในกลุ่มที่เป็นขันธ์4อย่างเดียวเท่านั้นนะคะไม่ต้องอาศัยวัตถุเกิดหมายความว่าเกิดแน่นอนแค่ในขันธ์4เพราะว่าท่านไม่มีรูปนะคะอรูปประพรมแล้วก็ไม่อาศัยทวารก็คือเป็นจิตที่อยู่นอกวิถีหรือพ้นทวารนั่นเองจบเป้งๆรีบถามเลยนะคะถ้าใครงงไม่งั้นไปต่อแล้วนะแต่เพื่อนๆน่าจะเข้าใจกันหมดแล้วล่ะย้ำไปย้ำมาหลายรอบแล้วนะคะขออนุญาตเริ่มหัวข้อใหม่เลยกิจสังคหะได้ไหมคะนะคะพร้อมไหมเริ่มต้นบทใหม่แล้วนะกิจสังคหะนะคะกิจสังคหะนี้ก็เป็นการรวบรวมจิตเจตสิกอีกแนวหนึ่งอีกแบบหนึ่งที่แบบว่ามาดูซิว่ามีกิจหรือมีหน้าที่อะไรบ้างนะคะซึ่งเรื่องเกี่ยวกับกิจสังคหะเนี่ยมันมีความเกี่ยวโยงมากเกี่ยวกับเรื่องวิถีจิตซึ่งวิถีจิตเนี่ยพูดไปก็เป็นเรื่องที่แบบว่ายังไงเราก็จะต้องรู้จักแม้ว่าจะไม่ถึงชั้นเรียนจริงๆจะต้องเรียนในชั้นมัธยมีค่ะปริเฉด4ซึ่งวิถีจิตยังไม่ได้เรียนในชั้นจุลโทแต่ว่าเราก็ต้องฟังรู้กันเอาไว้นะคะคือเรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่าจิตทุกดวงเนี่ยค่ะ89 121ดวงเนี่ยทุกดวงเนี่ยต้องมีงานทำกันทั้งนั้นเลย
ปรากฏว่าท่านก็แยกแยะออกมาว่าอ๋อหน้าที่ทั้งหมดหรือกิจทั้งหมดเนี่ยนับไปนับมาได้14หน้าที่หรือ14กิจนั่นเองและจิตบางดวงก็เลิศมากเลยควบเลยค่ะแทนที่จะทำหน้าที่แค่กิจเดียวก็ทำได้1หน้าที่2หน้าที่3หน้าที่4 5โอ้โหได้เลยนะคะก็แล้วแต่ตามแต่สมควรนะคะโดยที่ว่าการทำงานของจิตเจตสิกแต่ละหน้าที่ที่ว่าเนี่ยมันจะต้องมีสิ่งหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่ท่านเรียกว่าฐานฐานแปลว่าสถานที่ทำงานหรือออฟฟิศนั่นเองนะคะปกติเนี่ยเวลาจิตดวงไหนก็ตามไปทำงานที่แห่งไหนเนี่ยเราก็จะมักใช้ชื่อฐานหรือชื่อออฟฟิศนั้นเป็นชื่อดวงจิตเช่นปฏิสนธิจิตทำไมชื่อนี้อ๋อเพราะว่าจิตพวกนี้ไปทำงานที่ปฏิสนธิฐานหรือภวังคจิตอ๋อจิตกลุ่มนี้ไปทำงานที่ภวังคฐานนะคะแต่ปรากฏว่าเดี๋ยวจะดูละเอียดเนี่ยจะปรากฏว่าจิตมีหน้าที่มีกิจ14กิจแต่ฐานเนี่ยมีแค่10ฐานนั่นเองที่เป็นอย่างนี้ก็คงทราบแล้วนะคะเพราะว่าจะมีกลุ่มของทวี10ดวงจิต10ดวงเนี่ยเขาใช้สถานที่ทำงานที่เดียวกันหรือฐานเดียวกันเพราะฉะนั้นก็รวบเลย5ฐานก็รวบเหลือฐานเดียวเพราะฉะนั้นก็ลดหายไป4จาก14หน้าที่ก็จะเหลือ10ฐานตรงนี้ไม่งงนะคะทีนี้ประโยชน์ทราบไหมคะประโยชน์การเรียนเรื่องกิจสังขารเนี่ยมีประโยชน์ทำให้เรารู้ว่านะคะเวลาที่จิตเนี่ยไปทำหน้าที่ต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จิตกับเจตสิกเนี่ยเป็นผู้ไปทำหน้าที่โน่นนี่นั้นจริงๆแล้วอ่ะไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเรานะคะเราต้องแยกว่าเนี่ยถ้าเราศึกษาแล้วเข้าใจดีเนี่ยเราจะสามารถใช้ประโยชน์ได้ในเวลาที่เราไปเจริญวิปัสสนาต่อไปด้วยเพราะว่าเวลาเราไปปฏิบัตินะเราเดินเดินไปสภาพสิ่งที่เราเห็นหรือสิ่งที่เราได้ยินเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นแค่นามเห็นนามได้ยินเช่นอย่างถ้าเผื่อนามเห็นปุ๊บเนี่ยเราก็เราเรียนอังกฤษแล้วเราก็รู้เลยว่าอ๋อนามเห็นนั่นเขาเรียกว่าทัศนกิจนะฮะทัศนกิจของจักขุวิญญาณจิตนั่นเองคือเราไม่ใช่คนเห็นน่ะจักขุวิญญาณจิตเป็นคนเห็นเป็นคนไปเห็นแล้วก็จักขุวิญญาณจิตเนี่ยเป็นตัวรู้ว่ามันคืออะไรคืออะไรมันจะทำให้เราเนี่ยนึกออกว่าอ๋อสิ่งที่อยู่ในโลกเนี้ยที่เราเห็นที่เราได้ยินหรือเรารู้สึกอะไรเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องของรูปของนามที่เกิดขึ้นวิ่งไปวิ่งมาสลับกันเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราเองเราเองอ่ะไม่รู้เราเองก็เป็นร่างเราเฉยๆไม่รู้อะไรแต่สิ่งที่รู้เนี่ยคือจิตนะคะคือเรื่องเกี่ยวกับนามที่ไปรับรู้มาหรือเกี่ยวกับเรื่องรูปที่ทำให้ถูกกระทบมาแล้วเกิดเรื่องราวต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเรียนกันว่ากิจที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่การงานทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันทำให้เกิดมีการเคลื่อนไหวเรียกว่าอะไรนะคะกายวิญญัติวจีวิญญัติคือมีการเคลื่อนไหวในทางกายวาจามีความคิดทางใจให้เกิดขึ้นว่าจะทำให้บรรลุสำเร็จลุล่วงไปได้ยังไงซึ่งก็จะมีจิตเจตสิกเนี่ยเป็นผู้ควบคุมและสั่งการให้เกิดขึ้นนะฮะท่านก็เปรียบเหมือนว่าจิตนี้เหมือนกับคนทำงานจิตเหมือนคนทำงานวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็กิจหรือหน้าที่เนี่ยคือหน้าที่การงานที่ต้องทำส่วนฐานนี่เป็นออฟฟิศที่ทำงานนะคะถ้าเราจะสังเกตให้ดีๆเนี่ยเราก็เป็นเราแค่นี้เองไม่มีอะไรแต่สิ่งที่วุ่นวายที่ทำอยู่ตลอดเวลานี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตทั้งนั้นเลยนะคะที่มีกิจต่างๆให้ทำมีอารมณ์ต่างๆเข้ามานะเอาแล้วนะคะทีนี้กิจสังขารเนี่ย เป็นเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่การงานทั้งหลายมีทั้งหมด14อย่างนะคะซึ่งทั้ง14กิจเนี่ยตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ14นะคะสามารถวาดออกมาในภาพได้ที่เรียกว่าเป็นวิถีนะคะเราเรียกว่าปัญจทวารวิถีนะคะปัญจทวารวิถีเนี่ยหมายถึงวิถีที่เกิดขึ้นที่สามารถที่จะ
รับรู้ได้อันนี้เราจะแบ่งวิถีออกมาเป็น2วิถีนะคะอันหนึ่งเราจะเรียกว่าปัญจทวารวิถีนะคะอีกอันหนึ่งจะเรียกว่ามโนทวารวิถีนะทีเริ่มต้นด้วยกิจแรกกันเลยดีกว่านะคะกิจแรกสุดเลยที่เราจะรู้จักในหัวข้อ14กิจเนี่ยคืออันนี้ไม่ลงละเอียดเยอะนะคะเอาเป็นแบบว่าคร่าวๆแล้วตรงไหนที่สงสัยแล้วค่อยมาคุยกันดีไหมคะกิจแรกเนี่ยก็คือปฏิสนธิจิตนะคะปฏิสนธิจิตเนี่ยปฏิสนธิกิจเป็นหน้าที่แรกเลยที่นำเกิดหรือสืบต่อพบใหม่นะคะเป็นจิตแรกที่ปรากฏขึ้นเมื่อเกิดขึ้นในภพใหม่แล้วก็จะเกิดแค่ขณะจิตเดียวเท่านั้นในภพชาติหนึ่งนะคะเกิดครั้งเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อใครบอกว่าโอ้มีกายตายแล้วฟื้นอ่ะจริงๆไม่มีอ่ะในชาติหนึ่งในภพหนึ่งอ่ะมีเกิดได้ครั้งเดียวเองนะคะเกิดแล้วตายแล้วก็ตายจบไปละไม่มีการแบบเออเบิ้ลเออฟื้นมาได้อีกอะไรเนี้ยอันนั้นเรียกว่ายังไม่ตายจริงนะคะทีนี้ตรงนี้อ่ะทราบตรงนี้นิดนึงก็ดีนะว่าการที่เกิดปฏิสนธิเนี่ยคะปฏิสนธิกิจเนี่ยมันเกิดมาได้ยังไงอยู่ๆเนี่ยเรามาเกิดปึ้งอยู่ในชาติเนี่ยเรามาเกิดได้ยังไงก็จะต้องตอบว่าทั้งหมดเนี่ยมันมาจากชาติปางก่อนนะคะเนื่องจากว่าพวกเราเนี่ยก็ยังเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏเวียนว่ายตายเกิดอยู่เพราะฉะนั้นปฏิสนธิกิจเนี่ยจะมาจากสิ่งที่เรียกว่าเจตนากรรมนะคะเจตนากรรมที่เป็นปัจจัยต่อการเวียนว่ายตายเกิดนะคะท่านก็บอกว่าเจตนากรรมที่โยงมาถึงภพชาติเนี่ยมี2ในที่สำคัญก็คืออย่างที่1เป็นเจตนากรรมเกี่ยวกับด้านอกุศลอีกอย่างนึงก็คือด้านกุศลนะคะถ้าเกิดเป็นเรื่องอกุศลเนี่ยก็คือว่าเกิดมาจากอกุศลจิต11นะอกุศลจิต11อ้าวมันมี12นี่ทำไมเหลือ11ล่ะอ๋อท่านก็บอกว่าเหลือ11ก็พอเพราะว่าอกุศลจิตดวงหนึ่งที่เรียกว่าโมหะอุทธะนะคะก็คือดวงจิตที่เป็นโมหะมูลจิตดวงที่2เนี่ยไม่สามารถนำเกิดในภพต่อไปได้นะเพราะฉะนั้นอกุศลเนี่ยเกิดมาจากอกุศลจิต11ยกเว้นโมหะอุทธัจจะส่วนด้านกุศลเนี่ยจะเกิดมาได้จากมหากุศลจิต8และมหคตกุศลจิต8เอ้ยมหาคตกุศลจิต9นะคะมหคตกุศลจิต9ก็เกิดมาจาก5บวก4ก็คือรูปากุศล5ดวงแล้วก็อรูปากุศล4ดวงที่พูดมานี้ก็คือเจตนากรรมก่อนนะคะพวกเจตนากรรมที่เกิดขึ้นในภพก่อนจะมีโยงผลมาสู่พบต่อไปให้มีการเกิดขึ้นนะท่านก็อธิบายว่าเจ้าอกุศล11ดวงเนี่ยสามารถนำเกิดถ้าผู้ใดมีอกุศลจิต11ดวงเนี่ยสามารถที่จะนำเกิดในชาติต่อไปเนี่ยไปเกิดที่นู่นเลยอบายภูมิ4นะคะเวลาไปเกิดที่อบายภูมิ4เนี่ยซึ่งอบายภูมิ4ก็ไม่มีใครอยากไปหรอกเวลาไปเกิดอบายภูมิ4เนี่ยจะเกิดด้วยดวงจิตนะคะอกุศลจิตทำให้เกิดวิบากจิตที่มาเกิดในชาติต่อไปเขาจะเรียกว่าอกุศลวิบากจิตนะคะอกุศลวิบากจิตดวงที่เป็นอุเบกขาสันติรณจิตนะคะโผล่มาแล้วค่ะคำว่าสันติรณะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราดูในผังจิตนะคะในผังจิตที่เป็นกลุ่มอาเหตุกะจิตนะคะมันจะมีกลุ่มที่เป็นอกุศลวิบากจิตนะคะดวงที่เป็นอุเบกขาสันติรณะเนี่ยหมายถึงจิตดวงที่7นะจิตดวงที่7เนี่ยแหละเป็นจิตที่นำเกิดในอบายภูมิ4นะคะทีนี้ก็มาถึงคำถามว่าทำไมถึงพูดว่าอกุศลจิต11ดวงเท่านั้นที่นำเกิดในอบายภูมิ4แล้วทำไมโมหะอุทธัจจะไม่มานำเกิดด้วยนะคะซึ่งจริงอกุศลจิตมันต้องมี12ดวงใช่ไหม
มันมีแค่11ดวงเท่านั้นที่มันสามารถนำเกิดในอบายภูมิ4ด้วยใครจะช่วยตอบได้ไหมคะว่าทำไมโมหะอุทัจจะไม่นำเกิดในภพต่อไปติ้งตรงมีใครจำได้ไหมคะโมหะอุทัจจะเนี่ยประหลาดกว่าอากุศลหรือยังไงคือไงคะเดี๋ยวขอตอบนะคะเท่าที่จะจำได้เอาเลยค่ะเพราะว่าอุทัจจะเนี่ยเป็นอารมณ์ที่สัดสายอะค่ะไม่มั่นคงเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มั่นคงเนี่ยเดี๋ยวกันนะสัดสายไม่มั่นคงที่จะมีกำลังแรงเนี่ยน้อยก็ไม่สามารถที่จะไปนำเกิดได้ใช่ถ้าตอบสั้นๆก็คือโมหะอุทัจจะนี้เป็นจิตที่มีกำลังอ่อนสัดสายจึงนำเกิดไม่ได้อันนี้ถูกแต่การที่มีกำลังอ่อนและนำเกิดไม่ได้น่ะทำไมอะคะอยู่ๆทำไมเขาถึงมีกำลังอ่อนจำได้ไหมอยู่ๆทำไมโมหะอุทัจจะเนี่ยกำลังอ่อนได้อะที่ดวงอื่นมันไม่อ่อนเหรอคะดวงนี้มันอ่อนมันต่างกับดวงอื่นยังไงเนาะคิดก่อนตึ๊ด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 มีเหตุผลตั้ง5ข้อเลยค่ะข้อนึงนะขอตอบข้อนึงใครได้เจตสิกเขามีน้อยมากเขามีแค่โมหะเจตสิกเท่านั้นโมจตุกะเท่านั้น4ดวงเหตุผลข้อที่1มีโมหะเหตุเป็นเหตุเดียวถ้าเผื่อเราเดี๋ยวเราเรียนเรื่องเหตุเนี่ยจะเห็นว่าเรื่องเหตุนี้สำคัญเลย1เหตุ2เหตุ3เหตุกำลังแรง2เหตุกำลังแรงนิดหน่อย1เหตุโอ้ยป้อแป้เลยค่ะกำลังน้อยข้อที่1โมหะอุทัจจะมีโมหะเหตุเป็นเหตุเดียวเป็นอกุศลเหตุเป็นเหตุเดียวถูกต้องใครอยากตอบข้อ2มั้ยโมหะอุทัจจะทำไมถึงกำลังอ่อนกำลังอ่อนนำเกิดไม่ได้ข้อ2มีเวทนาเป็นอะไรคะโมหะอุทัจจะเวทนาเป็นไงคะเป็นอุเบกขาการที่เวทนาเป็นอุปเบกขาในอกุศลนั่นเนี่ยกำลังก็น้อยอีกแล้วนะนำเกิดไม่ไหวละข้อที่3โมหะอุทัจจะนี้ประกอบด้วยเจตสิกนะคะถ้าเผื่อจำได้นะโมหะอุทัจจะเนี่ยจะประกอบด้วยเจตสิกที่เป็นอกุศลนะคะอกุศลน้อยมากคือจริงๆนะโมหะโมหะอุทัจจะเนี่ยมีเจตสิกทั้งหมด15ดวงนะคะ15ดวง11ดวงเนี่ยเป็นเจตสิกที่เป็นอัญญะนะคะอัญญสมานาเจตสิกและอีก4ดวงเนี่ยเป็นอกุศลเจตสิกที่เขาเรียกว่าโมจตุกะเจตสิกซึ่งมีอกุศลเจตสิกน้อยมากเลยคือมีตัวอกุศลแค่4ดวงเพราะฉะนั้นกำลังของเขาเลยน้อยนะคะเรียกว่าประกอบด้วยอกุศลเจตสิกน้อยที่สุด4ดวงแล้วก็เหตุผลข้อที่4อุทัจจะตอนที่อยู่เป็นดวงจิตเนี่ยนะเป็นดวงจิตที่ฟุ้งซ่านเพราะว่ามีอย่างที่คุณศรีว่าค่ะมีอุทัจจะมาทำให้จิตฟุ้งซ่านตอนที่จิตฟุ้งซ่านเนี่ยไม่สนุกเลยนะเพราะว่าเวลาเราฟุ้งซ่านเนี่ยมันจะเลื่อนลอยไปตามอารมณ์ต่างๆอารมณ์นู่นนี่นั่นซัดสายทำให้ปรวนแปรไม่สามารถที่จะตั้งมั่นหรือไม่มั่นคงได้ก็คือใครมีอุทัจจะเนี่ยจะเป็นพวกโลเลไม่ตั้งมั่นยังไงดีวะยังไงเพราะฉะนั้นกำลังเขาเรียกว่าอารมณ์เนี่ยไม่มั่นคงไม่ตั้งมั่นนะคะก็ทำให้แบบว่ากำลังเนี่ยอ่อนลงเนื่องจากอุทัจจะเจตสิกมาก่อกวนนะคะแล้วข้อสุดท้ายก็คือว่าดวงจิตดวงนี้อกุศลจิตที่ชื่อโมหะอุทัจจะดวงนี้ไม่มีกำลังสนับสนุนหรือแรงเสริมคือไม่มีพรรคพวกมาเสริมว่าเอาหุ้ยเล่หุ้ยคือไม่มีอกุศลเจตสิกตัวอื่นมาคอยสนับสนุนอีกนะคะก็คืออันนี้คือเหตุผลที่ว่าทำให้จิตของเขาเนี่ยมีกำลังอ่อนพอเขาจิตเขามีกำลังอ่อนเนี่ยเขาก็หมดแรงแล้วไม่สามารถนำเกิดได้นะคะต่างกับอกุศลจิตอีก11ดวงอกุศลจิตทั้งหมดมี12ถูกไหม11ดวงเนี่ยเขาไปได้สบายเลยถ้าใครประกอบอกุศลไม่ดี11ดวงเนี่ย
ปิ้งขอเชิญไปเลยอบายภูมิไปเกิดได้เลยปฏิสนธิได้เลยในอบายภูมิด้วยดวงจิตที่เรียกว่าอุเบกขาสันติรณจิตที่เป็นอกุศลวิบากคือดวงจิตดวงที่7นะนึกออกได้นะคะต่อมาถ้าเป็นดวงจิตที่เกี่ยวกับเรื่องกุศลเรื่องกุศลเนี่ยก็นึกถึงเรื่องมหากุศลเลยการที่เราทำมหากุศลเราก็จะได้มหาวิบากนะเมื่อไหร่ทำกุศลก็จะได้ผลออกมาในแนวที่ดีทีนี้มหากุศลเนี่ยสามารถนำเกิดได้ในกามสุขติภูมิเมื่อกี้อกุศลเกิดในอบายภูมิ4นะคะมหากุศลเนี่ยนำเกิดหรือนำปฏิสนธิได้ในกามสุขติภูมิ7นะคะกามสุขติภูมิ7ก็คือเนี่ยค่ะมนุษย์เรานี่เองแล้วก็เทวดาเทวภูมิอีก6ชั้นนะคะเพราะฉะนั้นพวกเราเกิดมาเป็นมนุษย์นี่รับประกันเกิดด้วยมหากุศลจิตแน่นอนนะคะแต่เดี๋ยวก่อนช้าก่อนมีบอกอีกนะคะการที่จะมาเกิดด้วยนี่นะที่มหากุศลเนี่ยเกิดได้2แบบนะเกิดด้วยดวงจิตเขาแยกออกเป็นว่าดวงจิตที่ทำให้เรามาเกิดเนี่ยแยกออกเป็นดวงจิตที่เป็นอุเบกขาสันติรณะคราวนี้เป็นกุศลวิบากจิตต่างกับข้อเมื่อกี้นะคะเป็นอุเบกขาสันติรณะจิตเหมือนกันแต่เมื่อกี้เป็นอกุศลวิบากแต่คราวนี้เป็นเรื่องดีๆอันนี้คืออุเบกขาสันติรณะกุศลวิบากจิตนะคะซึ่งดวงนี้สามารถทำให้เกิดเป็นมนุษย์ก็ได้แต่พอเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยจะเป็นมนุษย์ที่ไม่สมประกอบนะคะคำว่าไม่สมประกอบก็คืออาจจะมีรูปอาจจะมีกายมีอะไรบางส่วนที่ว่าทำให้ไม่แข็งแรงอาจจะมีการตาบอดหูหนวกอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เรียกว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ด้วยดวงจิตที่เป็นอุเบกขาสันติรณะกุศลวิบากจิตนะคะแต่ถ้าเผื่อไปเกิดในเทวภูมิด้วยอุเบกขาสันติรณะกุศลวิบากจิตเนี่ยก็จะได้เป็นเทวดาชั้นต่ำๆเลยค่ะชั้นเริ่มต้นจะตุมมหาราชิกาภูมิอะไรเงี้ยซึ่งเป็นเทวดาที่อาจจะแบบว่าถึงเกิดเป็นเทวดาก็ไม่มีรัศมีผ่องผิวพรรณไม่ได้เป็นปังสวยงามนะคะซึ่งก็เรียกว่าอกุศลก็เรียกว่ากุศลวิบากจิตชนิดนี้สามารถนำเกิดในกามสุขติภูมิ7ได้แต่ทำให้แบบเกิดแบบไม่โสภาไม่แข็งแรงเท่าไหร่แต่ถ้าสมมติว่าไปเกิดอีกแบบหนึ่งที่เกิดด้วยมหากุศลจิตที่เป็นดวงจิตที่เป็นมหาวิบากจิตมหาวิบากจิต8นะคะก็จะได้เกิดเป็นมนุษย์และเทวดาอย่างเราเนี่ยถ้าเผื่อเกิดมาแบบปกติครบ32ไม่มีอะไรเนี่ยรับประกันว่าท่านเรียกว่าเกิดมาจากมหาวิบากจิตนะคะเนื่องจากทำมหากุศลเมื่อชาติปังก่อนแล้วก็ได้มหาวิบากจิตมาเกิดในชาตินี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเกิดได้มหาวิบากจิต8เนี่ยสามารถจะเกิดได้ในกามสุขติภูมิ7ก็คือทั้งมนุษย์และเทวดาทั้ง6นะคะทีนี้ถ้าเผื่อพูดอย่างนี้ไม่งงนะคะว่าสรุปแล้วการทำกุศลหรือการทำอกุศลชาติปางก่อนยังผลให้เกิดปฏิสนธิในชาตินี้ถ้าทำอกุศลจิต11ก็จะทำให้มาเกิดในอบายภูมิในชาติต่อไปนะคะถ้าทำกุศลด้วยดวงจิตที่เป็นมหากุศลจิต8หรือมหาคตกุศลจิต9ก็จะยังผลให้ถ้าเผื่อเป็นมหากุศล8ก็ยังผลให้เกิดกามสุขติภูมิ7นะคะและถ้าเป็นมหาคตกุศลจิต9ก็จะนำเกิดในรูปภพนะคะในรูปภพ16แล้วก็อรูปภพ4นะคะมหาคตกุศลจิต9นี่ก็คือเกิดด้วยมหาคตวิบากจิต9ก็คือรูปาวัจจะวิบากจิตเกิดเป็นรูปภพอรูปาวัจจะวิบากจิตก็4ดวงก็เกิดเป็นอรูปภพตรงนี้ไม่งงกันนะคะอ
ี้การเกิดปฏิสนธิจิตของเราเราก็ทราบแล้วนะคะว่าเป็นจิตแรกที่เกิดในภพใหม่นะคะแล้วก็เกิดมาครั้งเดียวเท่านั้นเกิดมาจากเจตนากรรมซึ่งเจตนากรรมเนี่ยมีทั้งหมด28อย่างนะคะ28ดวงเจตนากรรม28ก็ได้แก่อกุศลจิต11บวกมหากุศลจิต8บวกมหาคตกุศล9 11บวก8บวก9ได้28นะคะนี่คือเจตนากรรมที่เป็นปัจจัยต่อการเวียนว่ายตายเกิดแต่ในโลกุตระนะคะถ้าพูดถึงเรื่องโลกุตระกุศลหรือมรรคเนี่ยไม่ได้เป็นปัจจัยให้มีการเกิดเนื่องจากว่าในโลกุตระนั้นปัจจัยการเกิดไม่ใช่จะเป็นปัจจัยแก่การทำลายการเกิดให้ลดน้อยลงมากกว่านะอย่างเช่นโสดาปัตติมรรคนะคะเวลาได้โสดาปัตติมรรคแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นปัจจัยให้มีการเกิดนะโสดาปัตติมรรคแล้วจริงๆแล้วเป็นการทำลายการเกิดซะด้วยซ้ำค่ะคือทำลายการเกิดในอบายภูมิ4นึกออกไหมคะพระโสดาบันคือทำลายการเกิดไม่ได้ว่าชาติหน้าจะเกิดเป็นอะไรไม่ใช่ทำลายการเกิดในอบายภูมิ4หรือแม้แต่ เป็นอนาคามิมรรคนะคะท่านก็จะทำลายการเกิดการเกิดในกามภูมิ11คือท่านอนาคามีทั้งหลายท่านก็จะไม่มาเกิดอีกในกามภูมิสรุปแล้วก็คือเจตนากรรม28นะคะที่ประกอบด้วยอกุศล11มหากุศล8มหาคตกุศล9นั้นเป็นปัจจัยหรือเป็นเจตนาที่ทำให้เราต้องมาปฏิสนธิมาเวียนว่ายตายเกิดโอเคนะคะคราวนี้ก็มาพูดถึงว่าพอมาถึงชาตินี้แล้วปิ้งเราเกิดมาแล้วนะปฏิสนธิจิตของเราที่ทำให้เราเนี่ยสืบต่อภพใหม่นะคะที่อยู่ในชาตินี้ละท่านบอกว่าปฏิสนธิจิตเนี่ยมีทั้งหมด19ดวง19ดวงก็จำแนกออกมาเลยว่า19ดวงคืออะไรบ้างไม่ใช่ว่าปฏิสนธิจิต19ดวงนี้เป็นของเราหมดนะของใครเกิดในภูมิไหนเกิดในแบบไหนก็เอาดวงนั้นดวงเดียวนะคะแต่นี่บรรยายมาหมดเลยทั้งหมดมี19แบบ19ดวงนะคะอย่างที่1ปฏิสนธิจิตนะคะอย่างที่1เรียกว่าอุเบกขาสันติระณะที่เป็นอกุศลอุเบกขาสันติระณะจิต1ที่เป็นอกุศลวิบากแล้วก็ส่วนมหากุศลจิตนั้นก็มีอุเบกขาสันติระณะจิตที่เป็นกุศลวิบาก1มหาวิบากจิต8นะคะและส่วนที่เป็นมหคตะก็จะเป็นมหคตะวิบากจิต9เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าปฏิสนธิจิตนั้นมีทั้งหมดกี่ดวงก็ต้องตอบว่ามี19ดวงนะคะมี19ดวงก็คืออุเบกขาสันติระณะนะคะก็จะมี2ดวงก็คือที่เป็นอกุศลเป็นกุศลแล้วก็มีวิบากจิต8ดวงมหคตะวิบากจิต9ดวงรวมกันก็ได้19ดวงซึ่งทั้ง19ดวงเนี่ยนะคะเป็นปฏิสนธิจิตที่นำเกิดในกามภูมิ11แล้วก็ในรูปภพอรูปภพด้วยนะทีนี้ก่อนที่จะเริ่มไปกิจอื่นเนี่ยมาพูดถึงเรื่องอีกตัวหนึ่งนะคะกรรมมัชรูปนะคะอันนี้ทบทวนตอนสมัยเราเรียนเรื่องรูปปรมัตถ์กันนะคะกรรมมัชรูปเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับรูปละเป็นรูปที่เกิดขึ้นมาเวลาเราเกิดมาเนี่ยเรามีรูปนะคะซึ่งเป็นรูปถ้าเปิดกรรมมัชรูปก็แปลว่ารูปที่เกิดจากกรรมเป็นสมุฏฐานนะใครทำกรรมอะไรไว้ชาตินี้ก็ได้เกิดมาแบบนั้นดังนั้นกรรมมัชรูปของพวกเราเนี่ยจะเกิดมาพร้อมกับปฏิสนธิจิตนะอย่างเราเนี่ยเรียกว่าเราเกิดมาด้วยวิธีที่เรียกว่าคัพพเสยะกำเนิดนะคะเป็นชราพุชะกำเนิดคือเกิดในครรภ์มารดานะคะชราพุชะในครรภ์มารดานี่จะมี2แบบแบบนึงเกิดเป็นไข่แต่อีกแบบนึงเกิดเป็นตัวอย่างของเราเนี่ยชราพุชะเราเป็นตัวเด็กเราเกิดจากท้องแม่นะคะครรภ์มารดาซึ่งการที่เราเกิดมาเนี่ยแบบอยู่ในกามภูมิเนี่ยนะคะตอนที่เรามีปฏิสนธิเกิดขึ้นมาในเรื่องรูปเนี่ยเราจะเกิดมาครั้งแรกปิ้วเข้ามาปฏิสนธิเริ่มต้นเข้ามาเนี่ยเราจะมีกลาเ
คำว่ากัลลาภูมิมันจะมีแค่3กัลลาภเองคือกายทัสสกะกัลลาภภาวะทัสสกะละและหัตถยะวัตหรือวัตถุทัสสกะละละนะคะก็เกิดออกมาก็เริ่มต้นเป็นตัวเล็กๆเป็นตัวแบบค่อยๆเป็นก้อนเป็นอะไรๆก็จะมีภาวะค่ะ1สัปดาห์2สัปดาห์3สัปดาห์ที่กว่าจะเป็นตัวออกมาได้นะเพราะฉะนั้นกัมมัชฌรูปเนี่ยจะเกิดมาพร้อมกับปฏิสนธิจิตของเรานะคะเพราะฉะนั้นตอนที่เราเริ่มเกิดมานี่ก็คือรูปธรรมที่เกิดมาก่อนในปฏิสนธิเนี่ยมาจากกรรมเป็นสมุฏฐานหรือมีกัมมัชฌกัลลาภ3กัลลาภก่อนแล้วต่อมาก็จะมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอีก5กัลลาภ5กัลลาภก็คือหลังจากนั้นเราก็จะมีโผล่มาละจักขุทัสสกะกัลลาภมีตานะคะโสตะทัสสกะกัลลาภคานะทัสสกะกัลลาภชิวหาทัสสกะกัลลาภและชีวิตนวกะกัลลาภเห็นไหมคะว่าโยงกันได้หมดเลยว่าปฏิสนธิเริ่มต้นเนี่ยเรามาได้โดยพูดง่ายๆได้มาจากเจตนากรรมก่อนถูกไหมคะเจตนากรรมที่เราทำกุศลมาเราถึงได้เกิดเป็นมนุษย์นะก็เป็นมหากุศลแล้วก็มาเป็นมหาวิบากเกิดเป็นมนุษย์พอเกิดมาแล้วก็เกิดมาได้กรรมชรูปเป็นกัลลาภต่างๆทีละ3กัลลาภอีกสักพักนึงก็ได้อีก5กัลลาภก็คือเราก็ได้ครบออกมาเป็น8กัลลาภนะเพราะว่าการกำเนิดของสัตว์สิ่งมีชีวิตทั้งหลายเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็นกำเนิดแบบไหนแบบไหนเช่นบางพวกเนี่ยจะเกิดแบบที่เรียกว่ายังจำได้ไหมสังเสชะเนี่ยที่กำเนิดเป็นเท่าใครยางเหนียวพวกเนี้ยจะไม่ใช่สัตว์หรือเกิดเป็นโอปะปาติกะที่คืออยู่ๆก็ผุดขึ้นมาโตเลยพวกนี้ไม่ต้องอาศัยอะไรเกิดคือว่าไม่ต้องเกิดจากท้องพ่อท้องแม่ก็ได้นะคะคันมันดาไม่ต้องเกิดจากต้นไม้อะไรแต่อะไรได้อยู่ๆก็ผุดเกิดพวกนี้เกิดโดยอาศัยอดีตกรรมอย่างเดียวร่างกายก็ใหญ่โตเลยก็จะเป็นพวกมนุษย์สมัยต้นกับรวมทั้งเทวดาทั้ง6ชั้นก็เป็นเทวดาชั้นต่ำบางพวกนะคะก็ไม่ได้เกิดด้วยโอปปาปาติกะแล้วก็พรหมทั้งหมดพรหมทั้งหมดทั้งรูปพรหมและอรูปพรหมเนี่ยท่านจะเกิดแบบโอปปาติกะกำเนิดนะคะเกิดมาแต่ท่านก็จะมีจำนวนกัลลาภไม่เท่ากันสมมติว่าเป็นรูปพรหมท่านก็จำนวนกัลลาภท่านก็จะมีเหลือแค่จักขุกับโสตะเท่านั้นใช่ไหมคะท่านก็ไม่ได้มีครบเหมือนอย่างเราที่เรามีคานาชิวหากายะอะไรแบบนี้นะคะรูปพรหมท่านก็มีกัลลาภเดียวก็ชีวิตนวกะกัลลาภนะและโอปปาติกะนี่ก็คือเปรตอสุรกายสัตว์นรกนี่ทวนของเก่าทั้งนั้นเลยนะเรียนมาแล้วการกำเนิดอีกแบบหนึ่งที่เป็นของพวกเราจะเรียกว่าคัพพสุริยะกำเนิดคือเกิดในครรภ์มารดาถ้าเผื่อเป็นสัตว์ที่เกิดในฟองไข่เรียกว่าอัณฑชะกำเนิดนะคะได้แก่พวกเป็ดไก่นกอะไรพวกนี้หรือเปรตหรือเทวดาชั้นต่ำบางจำพวกก็เกิดจากไข่ก็ได้นะคะส่วนพวกเราเนี่ยจะเรียกว่าชราพุชชะกำเนิดเกิดจากครรภ์มารดาเป็นตัวเป็นตนนะเกิด3กัลลาภและต่อมาก็เพิ่มอีก5กัลลาภจนครบ8กัลลาภก็ได้แก่มนุษย์แล้วก็สัตว์เดรัจฉานบางพวกนะคะที่ไม่ได้เกิดจากไข่แล้วก็มีเปรตอสุรกายบางจำพวกหรือเทวดาชั้นต่ำบางจำพวกเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าปฏิสนธิหน้าที่แรกเลยกิจแรกที่ปรากฏขึ้นมาในภพใหม่เนี่ยเราไม่ได้ทำอะไรเลยหมายความว่าในชาตินี้เราไม่ได้ทำอะไรเลยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับกรรมเก่าเกี่ยวกับกรรมในอดีตทั้งนั้นที่ส่งผลมาณบัดนี้และสิ่งที่ทำให้เราเกิดมาด้วยมหากุศลที่ทำให้เราเกิดด้วยมหาวิบากจิตนั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ลักษณะถ้าเรียกว่าเป็นลักษณะเป็นคุณสมบัติประจำตัวเราไปตลอดจนครบชาตินี้เลยถ้าเราเกิดด้วยจิตที่มีลักษณะแบบใดเราก็จะต้องเป็นแบบนั้นเช่นเราเกิดเป็นมหาวิบากจิตเขาก็จะแบ่งออกเป็นอีกนะคะว่าปฏิสนธิมาด้วยมหาวิบากแบบไหนแบบประกอบด้วยปัญญาหรือไม่ประกอบด้วยปัญญาเป็นแบบไหนจะมีดวงจิต1 2 3 4 5 6 7 8อะไรเงี้ยก็คือถ้าใครเกิดด้วยดวงจิตแบบไหนก็จะต้องมีหน้าที่ต่อไปที่จะเรียนก็คือหน้าที่ที่เรียกว่าภวังค์นะคะหน้าที่ภวังค์เนี่ยจะรักษาสภาวะของการเกิดของเราเนี่ยให้เป็นจิตแบบนั้นน่ะ
ไปจนกว่าเราจะถึงวันที่เราจะไปตายคือจุติเพราะฉะนั้นจิตที่ตอนปฏิสนธิกับจิตที่ตอนเริ่มต้นภวังค์ตอนต้นและตอนจุติเนี่ยจะเป็นดวงจิตชุดเดียวกันนะเพราะฉะนั้นให้เราจำเป็นแพทเทิร์นเลยว่าปฏิสนธิภวังค์จุติก็คือดวงจิตชุดเดียวกันนะคะจบเรื่องปฏิสนธิแค่นี้มีสงสัยอะไรไหมคะเข้าใจกันดีนะคะหลับหรือยังแอบถามยังค่ะยังค่ะฟังอยู่ค่ะฟังเพลินไปนะคะมาถึงหน้าที่ที่สองหน้าที่ที่สองของจิตเจตสิกหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ที่เป็นแบบมันต้องเกิดเสมออ่ะเราไม่รู้ว่ามันเกิดคือว่าหน้าที่นี้เรียกว่าหน้าที่ภวังค์ภวังคจิตภวังคกิจคือหน้าที่ภาษาหรูๆจะเรียกว่ารักษาองค์แห่งภพโอ้โหองค์แห่งภพ what is that องค์แห่งภพก็คือรักษาเกี่ยวกับตอนที่ปฏิสนธิจิตเนี่ยเป็นยังไงภวังค์เขาจะช่วยรักษาให้เป็นแบบนั้นเป็นองค์เดียวกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเปิดแปลมาว่าภวังคกิจมีหน้าที่อะไรก็จะแบ่งออกเป็น3หน้าที่เนี่ยข้อที่1รักษาสภาพที่มาจากปฏิสนธิเมื่อกี้ก็คือรักษาวิบากท่านเรียกว่ากรรมวิบากของรูปธรรมนามธรรมที่เราได้รับมานะแล้วก็รวมทั้งกรรมชรูปที่เราจะสืบต่อภพใหม่เนี่ยให้อยู่ในภพนั้นตลอดคือรักษาให้บุคคลนั้นน่ะมีชีวิตอยู่ไม่ตายนะคะถ้าใครยังมีภวังค์อยู่นี่แปลว่ายังไม่หมดลมหายใจนะการไม่ตายนี่คือหน้าที่ของภวังค์ส่วนที่2ก็คือหน้าที่ของภวังค์ก็คือรักษาความเป็นสัตว์โอ้รักษาความเป็นสัตว์ฟังแล้วแบบโอ้ยสัตว์อะไรเนี่ยคือรักษาลักษณะของสิ่งที่ทํากรรมที่ทําให้เราเป็นมนุษย์เราก็ต้องถูกบังคับให้เป็นมนุษย์ตลอดทั้งชาตินะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนไปเป็นสัตว์อื่นนะเพราะฉะนั้นข้อที่2ท่านเรียกว่ารักษาความเป็นสัตว์ในภูมินั้นถ้าเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงวันที่ต้องจากกันไปนะส่วนข้อที่3อันนี้แหละค่ะที่เมื่อกี้พูดรักษาประเภทแห่งปฏิสนธิจิตให้ไปเป็นเช่นเดิมชั่วชีวิตนะคะก็คือถ้าเราเกิดด้วยดวงจิตดวงใดก็เป็นดวงจิตดวงนั้นตลอดนะแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือว่าช้าก่อนไม่ต้องเสียใจถ้าเกิดมาด้วยดวงจิตที่ไม่ค่อยจะโสภาเท่าไหร่เนี่ยไม่เป็นไรในชาตินี้เราสามารถพัฒนาคุณภาพได้นะอย่าลืมนะคุณภาพของภวังค์เนี่ยเราสามารถที่จะทำให้ดีขึ้นด้วยการสะสมปัญญาความรู้หรือบางคนอ่ะโอ้ยทำให้ตัวเองแย่ลงก็มีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นภวังค์เนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้แต่หมายความว่าพัฒนาเปลี่ยนแปลงคุณภาพของภวังค์นะคะแต่ตัวภวังค์เองที่แบบว่าเกิดมาแบบไหนต้องเป็นสัตว์ต้องเป็นลักษณะยังไงหรือเป็นประเภทไหนเนี่ยมันจะต้องเหมือนเดิมสรุปแล้วก็คือภวังค์เนี่ยจะเป็นหน้าที่ที่ทำงานตลอดเวลาเลยรู้ตัวไหมคะแม้แต่ตอนที่พวกเราเนี่ยนอนหลับภวังค์ก็ยังทำงานก็ภวังค์ก็จะทำงานก็คือเป็นภวังค์ตอนที่หลับนั่นแหละเพียงแต่ว่าจะไม่มีการขึ้นที่ท่านเรียกว่าวิถีจะไม่มีการขึ้นวิถีก็คือไม่มีการแอคชั่นแบบว่าเสพชวนะปึ้งปังปึ้งปังทำโน่นนี่นั่นก็คือแค่นอนหลับไปเรื่อยๆตอนหลับเนี่ยก็เรียกว่าทำงานอยู่นะคะเป็นภวังค์จิตที่ต่อเนื่องยาวมากนะคะการเปลี่ยนคุณภาพของภวังค์เรามาดูไหนๆก็จะต้องมีภวังค์ที่เหมือนกับตอนปฏิสนธิตอนต้นแล้วเนี่ยเรามาเปลี่ยนคุณภาพภวังค์กันเถอะให้มีคุณภาพที่ดีๆทำได้โดยไงคะก็คือทำเรื่องที่เป็นมหากุศลให้มากๆคือท่านใช้คำว่าเสพแต่มหากุศลเข้ามาเลยอะไรก็ตามที่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเป็นคนที่มีความที่เป็นอย่างตัวอย่างเช่นเป็นผู้ใจดีมีเมตตาหรือว่าไม่มีโทสะโมหะอะไรต่ออะไรอย่างนี้มากเราก็สามารถจะเปลี่ยนนิสัยใจคอของเราได้คือ
เราเกิดมาอาจจะเป็นคนขี้หงุดหงิดแต่พอเรารู้แล้วเออเรามาเปลี่ยนคุณภาพของเราก็สามารถจะเปลี่ยนนิสัยใจคอเราในปัจจุบันชัดที่ดีขึ้นได้นะเนี่ยเพราะฉะนั้นเพื่อนเราอาจจะแปลกใจก็ได้ว่าโอ้ไอ้นี่เมื่อก่อนนะไม่ได้นิสัยเลยเปลี่ยนไปฮัลโหลรับสายด้วยโทรศัพท์ใครดังนะคะเพราะฉะนั้นจุดตรงนี้คือจุดสำคัญที่เราสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้ก็คือเราต้องเปลี่ยนแปลงคุณภาพของภวังค์เราให้มีภวังค์ที่มีทำไมคะมีแต่เรื่องดีๆมีการสะสมปัญญาให้มากขึ้นมากขึ้นเพราะว่าพอเราเปลี่ยนภวังค์ไปได้เรื่อยๆเนี่ยนิสัยใจคอเราก็จะเปลี่ยนไปแล้วเราก็จะทำแต่สิ่งที่เป็นกุศลเป็นบุญเป็นกุศลในปัจจุบันชาตินะคะแล้วพอเราทำอะไรก็ตามตัวภวังค์เนี่ยจะมีคล้ายๆกับสัญญาท่านเรียกว่าสัญญาที่บันทึกเก็บไว้เยอะเลยเก็บวันนี้ทำความดีไว้โอ้โหภวังค์นี้ก็จะเก็บแต่ภวังค์เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยนะคะรับอารมณ์มาแล้วเราก็มีโยนิโสที่ดีอะไรต่ออะไรเนี่ยมีการเสพชวนะที่ดีเนี่ยก็เรียกว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนภวังค์ที่เราเคยเลวร้ายหรือทำสิ่งไม่ดีเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนไปได้แต่ว่ายังไงเนี่ยตัวที่เรียกว่าเป็นประเภทแห่งปฏิสนธิจิตเนี่ยยังไงก็ยังต้องเหมือนเดิมคือตอนถึงวันที่เราถึงเวลาสุดท้ายเนี่ยยังไงอ่ะคุณภาพของจุติจิตเนี่ยเราก็จะต้องเป็นจิตดวงที่เหมือนกับลักษณะดวงที่เราตอนปฏิสนธินะคะแต่ภวังค์เราเนี่ยได้เปลี่ยนคุณภาพไปแล้วเปลี่ยนในทางที่ดีหรือทางไม่ดีเนี่ยเกิดขึ้นจากการกระทำในปัจจุบันของเราทั้งสิ้นนะคะถึงแค่นี้มีใครสงสัยอะไรไหมคะเรื่องภวังค์เพราะฉะนั้นกิจสองกิจแรกคือปฏิสนธิกับภวังค์ก็กล่าวไปแล้วนะคะทั้งสองกิจเนี่ยเป็นกิจที่สำคัญมากเดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงอีกกิจหนึ่งเลยแล้วกันเพราะว่าส่วนมากเขาจะมาด้วยกันคือปฏิสนธิภวังค์และจุตินะคะทั้งสามกิจเนี่ยอาจารย์อ้วนคะคะภวังค์ตอนที่เราหลับแล้วเราเกิดฝันอย่างนี้มันคืออะไรคะอ๋อโอเคสงสัยว่าตอนฝันใช่ไหมเวลาเราฝันเนี้ยนะคะมีหลายแบบนะคะลักษณะที่เราฝันเนี่ยมันจะมีหลายสาเหตุนะคะที่บอกว่าสาเหตุที่เราฝันเอาแบบง่ายๆก่อนนะคะหนึ่งบุพนิมิตจิตอาวรณ์ใช่ไหมอาจารย์เทพใช่ไหมคะจิตอาวรณ์เทพสังหรณ์ธาตุกำเริบใช่ไหมคะอาจารย์เทพใช่ครับคืออย่างนี้ค่ะเวลาเราฝันเนี่ยถ้าสมมติว่าเรากังวลใจหรือมีอะไรเกี่ยวกับค้างๆในระหว่างวันแล้วเราฝันเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัจจุบันที่เราเอาเก็บไปฝันหรือว่าบางวันเราไม่สบายเราปวดท้องหรือเราป่วยเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยอาการที่แบบไม่สบายเนี่ยมันจะทำให้เราฝันบางครั้งเคยไหมคะนอนแล้วรู้สึกโอ้ยในฝันว่าเราปวดท้องมากต้องไปเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยแล้วเสร็จแล้วเราก็ตกใจตื่นแล้วเราวิ่งไปเข้าห้องน้ำเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่าธาตุกำเริบเพราะฉะนั้นความฝันเนี่ยเกิดจากสิ่งที่เรารับในแต่ละวันนะคะรับอารมณ์มาและนำไปฝันนะคะตอบได้ตรงไหมก็คือว่ามีการฝันเกิดขึ้นซึ่งการฝันเนี่ยจะมีฝันสองลักษณะฝันแบบไม่ทำอะไรคือฝันแล้วก็ฝันไปเลยกับฝันอีกอย่างนึงคือฝันแล้วละเมอออกมาละเมอพูดละเมอเดินละเมออะไรซึ่งตอนนั้นน่ะเราไม่รู้ตัวมันเป็นความฝันทั้งนั้นเลยนะคะลักษณะของความฝันประเภทว่าเราไม่ได้คิดอะไรเลยแต่ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เหมือนว่าเราเคยพูดง่ายๆคือคนที่เคยเสียไปแล้วอะไรเงี้ยก็มาหาเรามาคุยอะไรกันเงี้ยมันเราไม่ได้คิดอะไรนะคะแต่เราเจอในเขาฝันนี่นะคะใช่ใช่ค่ะอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความฝันนะคะเป็นเรื่องภวังค์ที่เกิดขึ้นเวลาที่เราหลับไปและเราก็ไม่ได้มีเรียกว่าไม่ได้มีสติสัมปชัญญะหรือไม่ได้คิดที่จะ
ให้เกิดวิถีหรือเสพชวนาขึ้นเนี่ยอยู่ๆนอนมันก็หลับมันก็ฝันไปแล้วพอตื่นมาเป็นไหมคะบางครั้งก็จำได้บางครั้งก็จำไม่ได้ซึ่งถ้าเผื่ออธิบายในแง่วิถีเนี่ยจะเรียกว่าที่ฝันไปเนี่ยแค่สักแต่ว่าฝันแต่ว่ามันไม่ได้ลงวิถีมันไม่มีการเสพชวนะมันก็เลยจบไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณด้วนเวลาฝันเป็นสุบินวิถีมีชวนะด้วยอ่ะเอาใหม่สุบินมีชวนะแต่ว่าชวนะไม่เป็นเหตุให้ทำกรรมแค่นั้นเองการฝันเรียกว่าลงวิถีที่เรียกว่าสุบินวิถีแต่ไม่ครบหมดทั้งวิถีเพราะว่าไม่มีการเสพชวนะนะคะมีชวนะมีกุศลก็ได้อกุศลก็ได้ตอนฝันไม่ได้กระไปอาจารย์พูดถึงอย่างเงี้ยฝันมีชวนะมีวิถีเลยเขาเรียกมโนทวารวิถีในความฝันฮะทำใหม่ได้หนึ่งสมมุติว่าในความฝันเราเกิดว่าเราเกิดคนนึงเราเกิดมาทะเลาะอะไรกันเนี่ยมันจะเป็นอกุศลไหมคะในตอนฝันคือถ้าเราฝันแล้วเรารู้สึกว่าเราโกรธเราไปทะเลาะเขาแบบว่าชาวนะในความฝันเป็นอกุศลเป็นโทสะมูลจิตหรือว่าฝันว่าเราไปหรือว่าเราไปด่าเขาเราไปทำร้ายเขาเราไปฆ่าเขาตายเนี่ยมันก็เป็นแค่เพียงชวนะที่เสพอารมณ์แค่นั้นเองแต่ว่าไม่มีการทำกรรมเพราะว่าเราไม่ได้ไปฆ่าใครตายเราแค่ฝันมาฆ่าคนตายแต่ก็ไม่มีใครถูกฆ่าตายดังนั้นเขาบอกว่าชวนะที่เกิดในความฝันจะไม่เป็นชนกกรรมนำเกิดไม่สามารถจะนำเกิดได้เพราะมีกำลังอ่อนแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะครับอย่างนั้นขออนุญาตสรุปใหม่นะคะเอาใหม่นะคะเริ่มต้นใหม่ถ้าเรานอนหลับนะคะแล้วเราก็มีการฝันแสดงว่าตอนนั้นน่ะตอนที่เราฝันเนี่ยได้มีสิ่งที่เรียกว่าวิถีที่เรียกว่าสุบินวิถีได้เกิดขึ้นในขณะที่เรากำลังหลับนะคะแสดงว่ามีการขึ้นวิถีแล้วเป็นสุบินวิถีซึ่งความฝันเนี่ยอาจจะในทางพุทธศาสนามีได้4แบบก็คือมีเรื่องเกี่ยวกับบุพนิมิตฝันที่เป็นจริงที่เกิดขึ้นกับผู้มีบุญหรือว่าจิตนิวรณ์จิตอาวรณ์หมกมุ่นคิดถึงเรื่องไหนแล้วก็เก็บไปฝันเทพสังหรณ์ก็คือเทวดามาดลใจให้ฝันหรือธาตุกำเริบก็คือเวลาป่วยไม่สบายนะคะเกิดขึ้นกับคนที่แบบสภาวะร่างกายไม่ปกตินะเพราะฉะนั้นดังนั้นก็พูดง่ายๆว่าถ้าเรานอนหลับแล้วเนี่ยถ้าเราหลับสนิทไม่มีการฝันก็แสดงว่าไม่ได้มีสุบินวิถีเกิดขึ้นนะคะคนที่นอนไม่หลับเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะเป็นเพราะว่าจะมีตัวที่เกี่ยวกับเรื่องมีความวิตกนะคะวิตกกังวลวุ่นวายใจอ่ะวิตกเจตสิกเนี่ยจะมีกำลังมากนะคะซึ่งส่วนมากเนี่ยจะเกิดขึ้นมาได้ทางมโนทวารนะคะแล้วก็การเสพชวนะอย่างที่อาจารย์เทพท่านบอกก็คือว่าชวนะที่เกิดขึ้นจากการที่เราฝันเนี่ยมันก็สามารถที่จะเป็นกุศลก็ได้อกุศลก็ได้แล้วแต่ว่าเราฝันถึงอะไรนะคะแต่อย่างที่รู้แน่ๆก็คือตอนที่ฝันน่ะจิตเราเนี่ยมีวิตกเจตสิกเต็มๆเลยนะคะมีความคิดโน่นนี่นั่นก็เลยเก็บไปฝันนะสาธุค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับคนที่หลับสนิทแสดงความยินดีว่าเรียกว่าจิตไม่เกิดอารมณ์อะไรที่มาเป็นภวังค์ที่แบบว่าให้สุบินวิถีเยอะแยะถึงแม้แต่ว่าไม่ค่ะมีบางคนเนี่ยแม้จะมีเสียงดังแค่ไหนมีแสงไฟสว่างเนี่ยเขาหลับเขาก็หลับได้เลยหลับไปได้สบายเลยคล้ายกับว่าจริงๆอาจจะได้ยินเสียงแต่ว่าไม่ได้ใส่ใจในเสียงนั้นไม่ได้ใส่ใจในเรื่องต่างๆนะคะหลับสนิทว่ายังไงคะขออนุญาตค่ะเมื่อกี้บุพนิมิตนี่มันยังไงคะฝันแบบไหนคะบุพนิมิตเนี่ยเกี่ยวกับฝันที่เกี่ยวกับฝันที่เกี่ยวกับบุคคลผู้มีบุญนะคะบุพนิมิตมีเรื่องเกี่ยวกับนิมิตต่างๆเกิดขึ้นมาที่ฝันขึ้นมาอยู่ๆก็ฝันส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมคะสิ่งที่ดีใช่ค่ะฝันถึงเรื่อง
เทวดาเช่นสมมุติว่าอย่างใช่หรือไม่ที่เวลาฝันเห็นช้างเผือกที่ก่อนที่ท่านมันพระมารดาของพระพุทธเจ้าเราอะค่ะตอนที่จะที่เห็นช้างเผือกแล้วก็ถือดอกบัวอะไรอย่างเงี้ยนี่ถือว่าเป็นบุญนิมิตด้วยป่ะคะบุคคลผู้มีบุญค่ะบุคคลผู้มีบุญเท่านั้นที่จะมีบุพนิมิตนะคะค่ะขอบคุณค่ะนะคะฝันของเรานี่ส่วนมากจะมาจากเกี่ยวกับจิตนิวรณ์นะคะจิตหมกมุ่นคุ้นคิดเรื่องอะไรค้างไว้แล้วเก็บไปฝันจะเป็นจิตนิวรณ์จะเป็นเรื่องธาตุกำเริบคือว่าไม่ค่อยสบายกลั้นเนื้อขั้นตัวหรืออะไรสักอย่างธาตุกำเริบร่างกายไม่ปกติก็จะเป็นเนี่ยจิตนิวรณ์กับธาตุกำเริบนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าแม้แต่ยามที่นอนหลับเนี่ยก็มีการทำงานอยู่นะคะเกี่ยวกับเรื่องผวังแล้วก็ผวังนี้ก็แบ่งออกย่อยออกไปอีกนะคะจะแบ่งออกเป็น3แบบนะคะถ้าเผื่อตัวย่อผวังเนี่ยถ้าเผื่ออักษรย่อเนี่ยจะอักษรย่อคือพอสำเภานะคะเดี๋ยวไว้ถ้าดูในรูปวิถีจะเห็นชัดนะคะผวังนี้จะแบ่งออกเป็นอีก3ตัวเรียกว่าตีนะทะตอสระอีตีตีนี่หมายถึงอดีตผวังนะคะหมายถึงผวังเก่านะคะเป็นอารมณ์ที่ปรากฏขึ้นมาเปรียบได้แก่การสมัครงานนะคะโนหนูผวังคจรณะเป็นผวังไหวเป็นอารมณ์ที่มากระทบทวารเมื่อมีคนมาเคาะประตูและอีกตัวทอทหารนะคะผวังคุปเฉทะเรียกว่าผวังตัดเกี่ยวกับตัดกระแสผวังเป็นการปลดกรประตูนะคะเดี๋ยวคราวหน้าเราจะดูเรื่องปัญจทวารวิถีเดี๋ยวจะวาดเป็นรูปวิถีจะเห็นว่าการที่เกิดผวังเนี่ยก่อนที่จะเกิดได้เนี่ยมันจะมีขั้นตอนค่ะมันจะมีเนี่ยอดีตผวังขจรณะผวังคุปเฉทะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะส่งต่อมันจะมีส่งต่อไปเรื่อยๆค่ะที่เกิดวิถีจิตทีนี้เมื่อกี้บอกว่าจะขออนุญาตพูดเรื่องจุติจิตอีกนิดนึงเพราะว่าจุติจิตเนี่ยมาเป็นกลุ่มเดียวกันกับปฏิสนธิผวังจุติก็คือจุติจิตเนี่ยจุติกิจคือหน้าที่นี้ถือเป็นหน้าที่ที่สุดท้ายนะคะหน้าที่สุดท้ายซึ่งจะเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวคงไม่มีใครที่ตายหลายครั้งนะคะเป็นหน้าที่ที่ทำหน้าที่ที่สิ้นไปจากภพนี้ก็คือเป็นจิตสุดท้ายที่ปรากฏในภพชาตินั้นมีเพียงขณะจิตเดียวนะคะแล้วก็ลักษณะของจิตประเภทที่เป็นจุติจิตเนี่ยจะเป็นชนิดเดียวกันกับปฏิสนธิจิตและผวังคจิตนั่นเองสมมติว่าเราเกิดมาด้วยมหากุศลญาณวิปนะคะไม่ว่าในชาตินี้เราจะประกอบกรรมดีกรรมชั่วอะไรมากมายไก่กองเท่าไหร่นะคะเยอะแยะเลยตอนสุดท้ายเรากำลังจะสิ้นลมบายบายจากโลกนี้ไปที่จุติจิตนะคะตรงนั้นนะคะจุติจิตดวงนั้นนะคะก็จะเป็นประเภทเดียวกันก็คือมหากุศลญาณวิปเช่นเดียวกันมหาวิบากครับคุณเพื่อนไม่ใช่มหากุศลมหาวิบากการวิปเช่นเดียวกันกับที่ตอนปฏิสนธินะคะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อถามว่าจิตที่ทำหน้าที่ปฏิสนธิผวังจุตินั้นคืออะไรบ้างก็จะต้องตอบว่าคือ19ดวงเหมือนกันเป๊ะเลยคือชุดเดียวกันก็คือประกอบด้วยอุเบกขาสันติรณจิต2มหาวิบากจิต8และมหคตวิบากจิต9 2 + 8 + 9 เท่ากับ19ดวงนะคะอันนี้ค่ะเป็นเซตเดียวกันมีใครจะถามอะไรอีกไหมคะส่วนหน้าที่อื่นๆเนี่ยนะคะก็จะเป็นหน้าที่ที่เราคุ้นเคยกันมาเยอะแล้วนะคะอย่างเช่นหน้าที่ที่3หรือกิจที่3นะคะต่ออีกกิจนึงก็ได้นะคะอาวัชนกิจนะคะอาวัชนกิจเนี่ยมีหน้าที่ที่พิจารณาที่จะเปิดรับอารมณ์ใหม่นะคะ
การเปิดรับอารมณ์ใหม่เนี่ยถือว่าเป็นหน้าที่แรกหรือเป็นกิจแรกของการขึ้นวิถีเลยอย่าลืมนะคะวิถีเนี่ยเราแบ่งออกเป็นนอกวิถีกับในวิถีนะคะเวลาที่จะเริ่มต้นเข้าในวิถีเนี่ยจะต้องมีตัวหนึ่งเนี่ยจะต้องมีกิจหน้าที่หนึ่งที่เป็นหน้าที่ที่เริ่มต้นเลยแอนเปิดประตูต้อนรับเวลคัมขอต้อนรับทุกท่านหน้าที่เนี่ยหน้าที่ที่เปิดรับอารมณ์ใหม่เนี่ยท่านเรียกว่าอาวัชนกิจตัวย่อคือปปลานะคะอาวัชนกิจเนี่ยถ้าเป็นการรับทางปัญจารมณ์คืออารมณ์ทั้ง5เนี่ยหรือที่เรียกว่าปัญจทวารวิถีเนี่ยดวงจิตที่เป็นจิตที่ทำหน้าที่นี้ก็คือถ้าปัญจก็จำไว้เลยนะคะปัญจทวาราวัชนจิตนะเพราะฉะนั้นปัญจทวาราวัชนจิตนี้เองจะทำหน้าที่เปิดรับอารมณ์ใหม่นะคะแต่ถ้าเป็นอีกวิถีหนึ่งที่เป็นวิถีทางมโนทวารวิถีก็จะเป็นดวงจิตที่เรียกว่ามโนทวาราวัชนจิตนะคะทั้งปัญจทวาราวัชนจิตและมโนทวาราวัชนจิตทั้งสองดวงนี้ถือว่าทำหน้าที่อาวัชนกิจเช่นเดียวกันแต่อยู่คนละวิถีนะอยู่คนละทวารอันนึงเป็นปัญจทวารอีกอันเป็นมโนทวารนะคะแล้วอาวัชนกิจเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นต่อจากภวังกิจเสมอนะคะเพราะว่าคล้ายกับว่าตรงนี้เป็นตัวเริ่มต้นเข้าประตูละเพราะฉะนั้นถ้าเปิดส่งมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเขาจะเปิดรับอารมณ์ใหม่ได้เลยนะคะโดยที่ว่าตอนที่จะพิจารณาเปิดรับอารมณ์ใหม่เนี่ยก็จะต้องเช็คดูว่าถ้าเปิดทางทวารทั้ง5นี้นะอาวัชนะเนี่ยก็จะเปิดขึ้นแล้วว่ารับอันเนี้ยจะเปิดรับอารมณ์นี้ให้เกิดวิถีจิตยังไงนะมีอะไรโผล่เข้ามาบ้างนะคะซึ่งก็จะต่อเนื่องไปกับอีกจิตหนึ่งที่เรียกว่าทัศนะอันนี้จะมีมาเป็นกลุ่มเลยนะคะ5กิจรัวเลยค่ะ5กิจทัศนกิจสวนกิจคายนกิจสายนกิจและกุศลกิจทั้ง5กิจเนี่ยเป็นกิจที่เกิดขึ้นมาเป็นชุดเลยซึ่งพออาวัชนกิจเนี่ยเปิดประตูรับปุ๊บเนี่ยถ้าพูดถึงทัศนกิจเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่หรือเป็นกิจที่เกี่ยวกับการเห็นนะคะซึ่งดวงจิตที่ทำหน้าที่ทัศนะเนี่ยแปลว่าเห็นแปลว่าการมองใช่ไหมเพราะฉะนั้นจิตที่อยู่ที่ทัศนกิจนั้นก็ได้แก่จักขุวิญญาณจิตนะจักขุวิญญาณจิต2ก็ทำหน้าที่เห็นรูปารมณ์นะคะเวลาที่เปิดรับเสร็จแล้วเราก็เห็นภาพมันจักขุวิญญาณจิต2อย่าลืมนะคะมี2ดวงดวงนึงเป็นเรื่องกุศลวิบากก็จะรับภาพดีๆอีกดวงนึงเป็นอกุศลวิบากก็จะเห็นภาพที่ไม่ดีนะคะซึ่งเกิดจากกรรมนั่นแหละค่ะว่าอยู่ๆเราจะเห็นภาพดีหรือไม่ดีเนี่ยแบบว่ามันมาถึงแล้วเพราะฉะนั้นจักขุวิญญาณจิตทั้ง2เนี่ยก็จะสลับกันทำงานไม่ใช่เกิดพร้อมเดียวพร้อมกันนะคะมันเกิดได้ทีละหนึ่งอย่าลืมนะคะเวลาที่จักขุวิญญาณจิตทำหน้าที่ทัศนกิจนั้นจะเรียกว่าทำหน้าที่อยู่ในจักขุทวารวิถีนะคะแล้วก็โยงของเก่านิดนึงจักขุวิญญาณจิตที่ได้มีชื่อว่าจักขุวิญญาณจิตนั้นก็เพราะว่าเขาอาศัยจักขุวัตถุเกิดยังจำได้ใช่ไหมจักขุวิญญาณจิตอาศัยจักขุวัตถุเกิดถ้าเผื่อมาลายไม่มีจักขุวิญญาณจิตมาเกิดที่ตรงนี้ก็ยังเรียกว่าจักขุประสาทเหมือนเดิมใช่ไหมคะองค์ธรรมก็คือจักขุประสาทรูปนะคะแล้วก็เกิดขึ้นได้แวบเดียวพอมองเห็นปุ๊บแวบเดียวแค่นั้นเองก็คือขณะเดียวเท่านั้นที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหน้าที่ทัศนกิจตรงนี้ก็เป็นหน้าที่หลักเลยของจักขุวิญญาณจิตสองดวงนะคะนี่คือหน้าที่ที่4ส่วนหน้าที่หรือกิจที่5ก็คือสวนกิจนะคะสวนกิจนี่ก็เกี่ยวกับเรื่องได้ยินเสียงแล้วนะคะสวนกิจก็เป็นโสตะวิญญาณจิต2ทําหน้าที่ได้ยินเสียงเป็นอะไรคะสัทธารมณ์นะคะก็คือมี2ดวงดวงนึงก็เกี่ยวกับเรื่องอกุศลวิบากก็ได้ยินเสียงดีๆเสียงเพราะๆนะคะส่วนอีกอันนึงก็จะเป็น
กุศลวิบากนะคะซึ่งถ้าเผื่อเราดูในผังจิตนะถ้าเราดูในผังจิตในกลุ่มอเหตุกะจิตนะตรงที่เป็นอกุศลวิบากจิตดวงที่สองหรือเป็นอเหตุกะกุศลวิบากจิตดวงที่สองที่อยู่ในผังจิตนั่นแหละค่ะหมายถึงตรงนี้แหละค่ะเป็นคู่ๆไปที่เราเรียกว่าทวิสิทธ์นะคะนี่คือคู่ที่สองนะคะสาวนกิจเกี่ยวกับเรื่องการได้ยินเสียงที่ชื่อว่าโสตวิญญาณจิตก็เพราะว่าอาศัยโสตวัตถุเกิดถ้าเผื่อว่าไม่มีโสตวิญญาณจิตมาเกิดที่นี่ก็จะเรียกว่าโสตประสาทเช่นเดิมนะคะหน้าที่ที่5หน้าที่ที่4ทัศนกิจหน้าที่ที่5สวนกิจหน้าที่ที่6คายนกิจก็เกี่ยวกับการรู้กลิ่นก็เช่นเดียวกันนะคะหน้าที่ที่7สายนกิจก็เกี่ยวกับเรื่องการรู้รสนะคะเกี่ยวกับรสต่างๆหน้าที่ที่8ผุสนกิจชื่อนี้จะแปลกหน่อยนะคะแต่ต้องจำผุสนกิจนั้นเกี่ยวกับเรื่องการสัมผัสการกระทบนะคะผุสนกิจนั้นดวงจิตที่เกี่ยวข้องก็คือกายวิญญาณจิต2ดวงนะคะที่รับรู้เกี่ยวกับการกระทบโผฏฐัพพารมณ์นะโดยการถูกต้องสัมผัสนะโผฏฐัพพารมณ์เกี่ยวกับว่าถ้าเป็นอกุศลวิบากจิตก็รู้กระทบสัมผัสที่ดีๆหรืออเหตุกะกุศลวิบากจิตก็รู้กระทบสัมผัสที่ไม่ดีนะคะที่เป็นอกุศลอันนึงเป็นกุศลอันนึงเป็นอกุศลซึ่งโผฏฐัพพารมณ์นี้ถ้าเราพูดถึงการกระทบเนี่ยให้คิดถึงอะไรคะให้คิดถึงรูปที่เป็นปฐวีเตโชวาโยนะคะที่มีการแข็งอ่อนร้อนหนาวไหวตึงนะกายวิญญาณจิตที่ชื่อนี้ก็เพราะว่าอาศัยกายวัตถุเกิดถ้าไม่มีกายวิญญาณจิตมาเกิดก็เรียกว่ากายประสาทนะคะซึ่งเขาจะเกิดทางกายทวารวิถีนะคะซึ่งผุสนกิจเนี่ยจะต่างกับกิจอีก4กิจที่จบที่พูดไปก็คืออย่าลืมนะว่ากายวิญญาณจิต2นี้เวทนาของเขาอะค่ะจะมีเป็นสุขเวทนากับทุกขเวทนานะคะสุขเวทนาทุกขเวทนาส่วนอันอื่นเนี่ยจะเป็นอุเบกขานะคะที่เราเคยถามอะที่ค้อนกระทบสำลีสำลีกระทบสำลีอะไรเงี้ยยังจำได้ใช่ไหมคะนั่นนะคะเห็นไหมคะว่ามาโยงที่นี่อีกแล้วเวลาจิตรู้กระทบเนี่ยจะรู้กระทบเวลาอะไรมาสัมผัสเช่นเวลาเราเดินไปแล้วรู้ว่าพื้นมันร้อนหรือพื้นมันแข็งอะไรต่างๆเงี้ยการรู้กระทบอย่าลืมนะคะว่าเวลารู้กระทบเนี่ยเราต้องรู้กระทบพร้อมกันหมดเลยถ้าเป็นมหาภูตรูปนะคะรู้กระทบพร้อมกันหมดเลยแต่เราจะรับรู้เฉพาะธาตุที่เด่นชัดกว่าเราจะรู้สึกว่าโอ้รู้สึกอันนี้มากกว่าอีกอันนึงแต่จริงๆเรารู้พร้อมกันหมดนะนี่ก็คือจบ8ถึง8กิจแล้วนะคะมีคำถามไหมคะวันนี้คงไม่จบทุกกิจนะคะเอาเท่าที่มีแค่นี้ก่อนได้ค่ะแล้วเดี๋ยวคราวหน้ามาต่ออีกเพียงแต่ว่าทบทวนที่เป็นหัวกะทิน้องอ้วนเก่งมากเลยค่ะขอชมทบทวนที่เป็นหัวกะทิทั้งนั้นเลยวันนี้ถ้าเผื่อจะเอาตรงนี้ให้แม่นๆนะคะเอาผังจิตขึ้นมานะคะแล้วก็หยิบผังขึ้นมาแล้วเล็งไปเลยค่ะตรงกลุ่มอเหตุกะจิตนะคะอเหตุกะจิตนะที่เราเรียกว่าทวิสิทธ์นะคะแล้วเป็นคู่1คู่ที่1เกี่ยวกับจักขุคู่ที่2เกี่ยวกับโสตะคู่ที่3คานะคู่ที่4ชิวหาคู่ที่5เกี่ยวกับกายะทั้ง5คู่เนี่ยเราเรียกว่าทวิปัญจวิญญาณจิตมี10ดวงหรือทวิ10ซึ่งทั้ง5คู่5ชุดเนี่ยก็ทำหน้าที่5กิจทัศนกิจสวนกิจคายนกิจสายนกิจและอุสนกิจแต่ละกิจแต่ละหน้าที่ผลัดกันทำไม่ใช่ทำพร้อมกันนะคะเราดูทีวีเราเห็นภาพเราได้ยินเสียงเราไม่ได้เห็นหรือไม่ได้ยินพร้อมกันค่ะเรามีอะไรเห็นก่อนแต่ว่ามันไวมากจนเราหลงผิดนึกว่าฉันเห็นพร้อมกับฉันได้ยินเสียงจริงๆแล้วเขาทำหน้าที่เนี่ยไม่พร้อมกันนะคะอย่าลืมตรงนี้ว่าจิตเนี่ย
เกิดขึ้นได้ทีละหนึ่งอย่างเพราะฉะนั้นหน้าที่ก็เกิดขึ้นได้ทีละหนึ่งอย่างแต่ว่ามันรวดเร็วมากจนกระทั่งเราไม่รู้ว่าเอ๊ะกิจไหนมันเกิดก่อนอันไหนเนาะนะคะก็คือผังจิตนี้ก็ยังใช้ได้โอเคอยู่เลยสรุปแล้วนะคะวันนี้พูดถึงจิตเนี่ยตอนแรกสุดเนี่ยก็พูดถึงเรื่องปฏิสนธิจิตนะคะดูในผังก็ได้ดูในผังก็ได้ปฏิสนธิจิตที่แบบว่าอยู่ในผังจิตเห็นไหมคะวงกลมๆว่าจิตที่โผล่เข้ามาเป็นวิบากนะเพราะฉะนั้นคำว่าวิบากเจอที่ไหนเนี่ยให้คิดก่อนเลยว่าโอ้วิบากเป็นผลที่ทำให้เรามาเกิดมาเจอทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นสรุปแล้วปฏิสนธิเนี่ยนะคะเกิดจากการที่มีเจตนากรรมเมื่อชาติปางก่อนทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นอกุศลจิต11ดวงเนี่ยมันจะทำให้มาเกิดด้วยดวงจิตนี้ดูที่ผังอเหตุกะเลยนะคะอกุศลวิบากจิตนะคะดวงที่7เลย1 2 3 4 5 6 7เห็นไหมคะอุอกุสันติรณะนะคะดวงนี้เลยดวงที่7นี่เลยนำเกิดในอบายภูมิ4นะคะแล้วก็ต่อมาถ้าเผื่อเป็นเรื่องเกี่ยวกับมหากุศลจิตก็จะนำเกิดให้เป็นมหาวิบากจิตนะคะกับอุเบกขาสันติที่เป็นกุศลก็คือดวงที่7อีกนี่นะคะตึ้งแล้วก็มหาวิบากก็คือลงมาเห็นไหมคะมหาวิบากจิต8ก็คือสีเขียวที่ลงมามหาวิบากจิต8ก็คือ8ดวงนี้ก็แล้วแต่ว่าผู้ใดทำกรรมเป็นแบบไหนก็จะเกิดมาด้วยมหาวิบากแบบไหนนะคะและนอกจากดวงจิตที่เป็นมหากุศลจิตแล้วก็มาจากมหากตะกุศลจิต9มหากตะกุศล9ทำให้เกิดวิบากที่ไหนคะวิบากเกิดมาเกี่ยวกับเรื่องมหากตะนะคะก็จะเป็นรูปาวิบากจิต5ดวงก็จะเป็นสีเขียวเหมือนกันนะรูปาวิบากเนี่ยก็นำเกิดในภูมิที่เป็นรูปภพนะคะรูปภพส่วนอรูปาวิบากจิตอีก4ดวงนะคะที่เป็นสีเขียวเหมือนกันก็จะนำเกิดในอรูปภพภูมินะคะอันนี้คือที่มาที่ไปทำให้เห็นว่าปฏิสนธิกิจหรือดวงจิตที่มาเกิดเนี่ยเกิดเนื่องจากเหตุผลอันนี้นะคะส่วนภวังค์จิตก็ส่วนภวังค์จิตก็เป็นการรักษาองค์แห่งภพนั่นเองนะคะจบแล้วค่ะวันนี้ใครมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมคะไม่งั้นพุธหน้าก็จะพบกันใหม่ในว่านขอนิดนึงครับฟังไม่ถนัดมหาคุณ8นะคะก็เป็นมหาวิบาก8ที่เกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดานะคะแล้วก็ที่นี่เป็นไหนเป็นรูปภพเป็นรูปภพเนี่ยบุกอะไรไปอีกนะลืมไปมักมักคิดว่ามักกุศล9ค่ะเป็นมหาวิบากมหากตวิบากโอเข้าใจแล้วค่ะมหากตวิบาก9โอเคค่ะเข้าใจใช่แต่ทีนี้มันเป็นอันหนึ่งที่บอกว่าจะเกิดว่าดีด้วยสันติรณะสันติรณะที่สมดูที่8ไม่ใช่หรอคะใช่ปะคะอันนี้เกิดดีอะที่ดีรวมกับมหากุศลกับมหาวิบากเนี่ยเอาตัวที่เป็นเป็นกาเป็นว่านไม่พูดถึงสมยังไม่พูดถึงสมสันติค่ะอันนี้พูดถึงอุเบกอันนี้แล้วกันค่ะอุเบกขาสันติเนี่ยเกี่ยวกับปฏิสนธิเท่านั้นโสมสันติทำเกิดเดี๋ยวเราจะเรียนต่อในหัวข้อเรื่องสันติรณจิตว่าทำไมโสมสันติไม่นำเกิดโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะถ้าคุณถามสงสัยค่ะขออนุญาตถามค่ะคุณวันมหาวิบากจิตเนี่ยมันมีแถวบนคือโสมข้างล่างคืออุเบกขาแล้วเขานำเกิดทั้ง8ดวงเลยใช่ไหมคะแล้วแต่ว่า
ทำกุศลเขาเป็นเซตของเขาค่ะมหากุศลเห็นไหมคะมหากุศลก็มี8มหาวิบากก็8เขาจะเป็นคู่กันนะคะทำกุศลด้วยดวงไหนก็จะได้รับวิบากด้วยดวงนั้นเป็นเซตๆนะคะแล้วถ้านำเกิดด้วยมหาวิบากมหาวิบากฝายานวิบเนี่ยจะไปเป็นอะไรอะคะถ้าเผื่อทำกุศลยานวิบแล้วก็เกิดด้วยวิบากยานวิบก็แค่นั้นนะคะแล้วเบรกขาด้วยไม่ใช่สมแล้วแต่ยิ่งได้เลยใช่ไหมใช่แล้วแต่เราทำด้วยโสมนัสหรืออุเบกขาก็จะมีอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วค่ะอุเบกขาคือมันเป็นเวทนาใช่ใช่เราต้องปิดที่ก่อนที่จะทำว่าเราเฉยๆหรือว่าเรามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็กับแรงน้อยแรงน้อยกับแรงมากแล้ววันนี้ที่พูดไปก็พูดเกี่ยวกับเรื่องโมหะอุทธัจจะค่ะที่ว่าทำไมโมหะอุทธัจจะไม่นำเกิดเหมือนกับอกุศลจิตอีก11ดวงคืออกุศลเนี่ยมันมี12ดวงใช่ไหมแต่โมหะเป็นไปดวงหนึ่งสองเป็นไปดวงค่ะเพราะว่าตรงนั้นไม่สงสัยอะค่ะแต่สงสัยไอ้ตรงมหาวิบากจิต8ที่นำเกิดเนี่ยไปเอ๊แล้วมันมีอุเบกขายานวิบด้วยไปเกิดเป็นอะไรอะเพราะว่าก็เลยสงสัยว่าจะไปเกิดเป็นคนชนิดไหนเมื่อกี้ที่พูดเมื่อกี้ไม่ได้ลงแล้วก็คือตรงมหากุศล8ที่เป็นกุศลเนี่ยนะคะนอกจากที่ว่าจะมาเกิดเป็นมหาวิบากแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดเป็นอุเบกขาสันติรณะที่เป็นกุศลได้นะคะที่บอกว่าเกิดมาแล้วไม่สมประกอบหรือว่าเป็นเทวดาชั้นต่ำเนี่ยถ้าถามเจ้าอุเบกขาสันติรณะที่เป็นกุศลวิบากจิตน่ะทำไมอยู่ๆมันมาเกิดอย่างนี้ได้ทำไมอยู่ๆแล้วคนพิการหรือคนตาบอดทั้งๆที่แบบว่าก็เป็นมหากุศลอยู่ดีๆทำไมพอมาเกิดนะไม่ได้เกิดเป็นมหาวิบากกลับมาเกิดเป็นอุเบกขาสันติรณะนะคะคำตอบก็จะมาบอกว่าเป็นเพราะว่าคนคนนั้นนะคะเขาเคยมีมหากุศลจิตนะคะเขาเป็นมหากุศลจิตที่เป็นอุเบกขาเวทนากำลังอ่อนชาติปันก่อนเนี่ยเขาทำกุศลก็จริงแต่เป็นอุเบกขาเวทนากำลังอ่อนมีหนำซ้ำเนี่ยเป็นญาณวิปนะคะเป็นญาณวิปไม่ประกอบด้วยปัญญานะคะเวลาเป็นญาณวิปเนี่ยจะมีเหตุแค่สองเหตุนะคะอย่างที่หายไปก็คือก็จำปัญญาโมหะนะคะทีนี้ที่สำคัญนะคะการที่เขาเป็นมหากุศลก็ตามเป็นญาณวิปก็ตามแต่ปรากฏว่าโอแม่เจ้ามีอกุศลมาล้อมหน้าล้อมหลังเขาที่เรียกว่าโอมกะเวลาจะทำบุญอะไรเนี่ยก็ทำไม่ได้เต็มที่ทำให้กุศลของเขาเนี่ยอ่อนกำลังลงไปอีกเช่นว่าอย่างสมมติว่าเราไปทำบุญหรือไปงานบวชก็ได้ค่ะโอ้ยมางานบวชมาฉลองกันหน่อยแล้วมีการเลี้ยงเหล้ามีการฆ่าสัตว์เพื่อนำมาเป็นอาหารจัดโต๊ะมีโชว์โคโยตี้มีอะไรแบบเฮฮาในงานทำบุญอันนี้แหละค่ะเขาเรียกว่ามีอกุศลค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่ไปทำบุญอย่างเงี้ยเวลาไปปฏิสนธิในภพใหม่นะฮะกุศลที่เราทำเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกุศลแค่เป็นแบบอเหตุกะปฏิสนธิอะคือไปเกิดได้แค่กุศลวิบากจิตเท่านั้นเป็นอุเบกขาสันติรณะคือไม่สามารถจะไปเกิดเป็นมหาวิบากได้นะคะเพราะฉะนั้นมันไม่มีกำลังมากพอแต่ก็ยังดีเขาก็ยังได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วนะคะได้เกิดเป็นมนุษย์ยังดีกว่าได้ไปเกิดในอบายภูมิแต่อาจจะเป็นมนุษย์ที่เป็นแบบว่าไม่ค่อยแข็งแรงไม่ปกติแต่ว่าเป็นมนุษย์แต่เขาก็ยังสามารถไปสร้างบุญทำบุญในชาติต่อไปได้อีกเนาะนะคะสาธุสรุปแล้วมหากุศลจิต8ดวงเนี่ยที่นำเกิดเนี่ยจะนำเกิดได้2แบบคือแบบที่1คือเกิดแบบเป็นอุเบกขาสันติรณะกุศลวิบากนะคะที่ไม่ค่อยสมบูรณ์กับเกิดด้วยดวงจิตที่เป็นมหาวิบากจิตทั้ง8ดวงนะคะแล้วก็จบ คงมีแค่นี้คุณอ้วนค่ะก็คือสรุปว่ามหาวิบากจิตที่เป็นอุเบกขาญาณวิปเนี่ยเขาก็นำเกิดไม่ได้ใช่ไหมคะต้องไปเปลี่ยนนำเกิดได้ไม่ใช่ค่ะนำเกิดได้เหรอแต่ไม่สวยพี่
พราะว่ามีอกุศลมาล้อมหน้าล้อมหลังจนมาเป็นมนุษย์แบบไม่สมบูรณ์แบบไม่ครบอาจจะตาบอดหรือเป็นโรคจำตัวที่โรคผมแต่ตัวแต่ว่าไม่แต่ถ้าเป็นมหาวิบากอุเบกขาแล้วไม่มีอกุศลแวดล้อมนะที่เป็นอุกขาก็เป็นมหากุศลอุเบกขายันวิบแต่ไม่มีอกุศลล้อมก็จะเกิดด้วยมหาวิบากอุเบกขายันวิบนะไม่ใช่เกิดด้วยอุเบกขาสันติระอย่างเดียวก็ต้องดูว่าเขาเป็นอุกขาหรือโอมกะไงต้องไปดูตรงจุดนั้นอีกใช่ไหมคะท่านอาจารย์ใช่มีข้อไม่ใช่ว่าเป็นยันวิบอุเบกขามหาวิบากแล้วไปเกิดเป็นสันติมหากุศลเดี๋ยวแยกกุศลกับวิบากก่อนนะกุศลเนี่ยเป็นตัวทำกรรมชาติที่แล้ววิบากเป็นตัวนำเกิดชาตินี้ถ้ากุศลเป็นอุเบกขาแล้วก็ยันวิบด้วยแต่ว่าเจตนาดีไม่มีอกุศลล้อมก็จะเกิดด้วยมหาวิบากยันวิบอุเบกขาสองดวงนั่นแหละดวงใดดวงหนึ่งเขาก็ยังจะทำหน้าที่เป็นนำเกิดสุติสุติได้ถ้าอุเบกขามหาวิบากก็จะเกิดกามสุคติภูมิ7เป็นมนุษย์หรือเทวดา6ชั้นได้หมดนะแต่ถ้ากุศลเป็นอุเบกขายานวิบแล้วก็มีอกุศลแวดล้อมเขาเรียกโอมกะโอมกะก็จะทำให้เหตุมันอ่อนกำลังหายไปปฏิสนธิก็เลยเป็นอุเบกขาสันติระนะเอากำลังมันอ่อนไอ้ความบกพร่องมันก็เลยเกิดขึ้นขณะปฏิสนธิเนาะจ้าประมาณนี้เลยขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะสังทุกค่ะอาจารย์ขอเหตุกาดวงที่8นะคะสมสันตินะคะอาจารย์ทำไมคะสมสันตินี่จะนำเกิดยังไงคะอาจารย์ไม่นำจะหาไม่ให้หน้าที่ต้องมีหน้าที่สองอย่างเขาทำสันติกับเขาทำสันติกับตาทาได้เท่านั้นแหละเขานำเกิดไม่ได้อย่างนั้นแถมแล้วกันนะคะสมสันติทำไมไม่นำเกิดไม่เป็นปฏิสนธิจิตเหมือนชาวบ้านไม่ใช่เหมือนชาวบ้านเหมือนดวงอื่นนะคะเอาวันนี้เลยเหรอคะตอนแรกอุ้งกะจะพูดในหัวข้อสันติระนะกิจนะอ่านนิดหนึ่งก็ได้นะคะสมสันติระนะจิตนะคะก็ต้องเริ่มต้นก่อนว่าตอนที่เราทำมหาปัญสนเนี่ยนะคะยานวิบนะคะสมมติว่าเป็นมหากุศลจิตยานวิบที่เป็นสมณะดวงที่3ดวงที่4นะถึงแม้ว่าจะมีอกุศลนะตอนที่เป็นมหากุศลนะมีอกุศลมาแวดล้อมนอโอมกะอะไรก็ตามมาแวดล้อมแต่ปรากฏว่าไม่สามารถทำให้กุศลเหตุที่มีอยู่ยานวิบนี่จะมีแค่2เหตุใช่ไหมคะมีอโลภะกับอโทสะคือว่าถึงแม้จะมีอกุศลมาแวดล้อมเนี่ยกุศลเหตุคืออโลภะกับอโทสะเนี่ยไม่สามารถที่จะอ่อนกำลังหรือหายไปได้นะกุศลเนี่ยจะเป็นยานวิบอยู่เพราะว่าเวทนาให้สังเกตที่เวทนาคำว่าโสมนัสนะคะเมื่อไหร่ที่เวทนามีคำว่าโสมนัสเนี่ยแสดงว่าถึงแม้จะมีอกุศลมายั่วยวนมาแวดล้อมเนี่ยก็ยังทำให้ไม่สามารถทำให้จิตสองดวงเนี่ยมีกำลังอ่อนลงได้เพราะว่าศรัทธาก็ยังมีกำลังมากนะเพราะว่าเนื่องจากว่าเขามีโสมนัสเวทนานะคะโสมนัสเวทนาดังนั้นก็จึงไม่สามารถที่จะนำส่งให้ไปเกิดเป็นดวงจิตที่ว่าที่เรียกว่าโสมนัสสันติระณะจิตได้นะคะก็คือเพราะว่าถ้าเผื่อไปอยู่ในกลุ่มที่เป็นสมณสันติระณะจิตตรงนั้นตรงนำเกิดตรงเนี้ยมันจะต้องแบบเกิดแบบไม่มีเหตุประกอบแต่เนี้ยยังมีเหตุอยู่ก็มีเหตุที่เป็นอโลภะอโทสะก็ยังมีอยู่ดังนั้นก็คือสมณสันติระณะจิตจึงไม่สามารถที่จะนำเกิดได้นะคะแต่ว่าตัวมหากุศลจิตที่เป็นญาณวิปสมณัสเนี่ยก็จะส่งให้เกิดเวลาเกิดเนี้ยเขาจะเกิดเป็นมหาญาณวิปสมนัสแค่นั้นเองนะคะไม่ได้ส่งไปเป็นสมนัสสันตินึกออกไหมคะตอบได้ตรงไหมก็สรุปแล้วก็คือว่าเอาง่ายๆว่าถ้าเป็นอุเบกขาเวทนามีกำลังน้อยถ้ามีกุศลมารบกวนเนี่ยเหตุจะหายหมดเพราะฉะนั้นก็จะเด้งไปเกิดนำเกิดได้เลยเป็นอุเบกขาสันติระณะจิตแต่ถ้าเป็นสมนัสเวทนากำลังเขาจะเยอะถึงแม้มีอกุศลมาแวดล้อมอะไรเนี่ยเหตุของเขาเหตุสองเหตุที่เขามีอยู่เนี่ย
ยังไงมันก็ไม่หายไม่ว่าอกุศลมาก่อกวนไงก็ไม่หายเพราะฉะนั้นไอ้ตรงที่เป็นโสมนัสเวทนาเนี่ยก็จะไม่ถือว่าไปนำเกิดได้เหมือนอย่างอุเบกขาสันติรณะจิตพี่เพชรีฟังทันไหมคะไม่เป็นไรค่ะค่ะแต่ถ้าพอเข้าใจค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพี่ต้องนึกอีกทีหนึ่งขออนุญาตถ้าเผื่อยังนึกอีกทีหนึ่งนะขอลองดูว่าจะเคลียร์ไหมว่าอะไรจ๊ะอะไรจ๊ะน้องโฉมแหมพี่เพชรีถามจังเลยนะว่าไงถามมาเลยเดี๋ยวถ้าตอบไม่ได้อาจารย์เทพตอบแทนถามว่าไงคะน้องเชิญเลยค่ะตกลงจะให้ลองอธิบายไหมคะพี่อรทัยเชิญเลยค่ะก็คือว่าถ้าเผื่อเป็นสมไม่ใช่ดีก่อนมหากุศลเนี่ยสมนัสเวทนาสมนัสมหากุศลสมนัสนะอันเนี้ยเขามีโลภะค่ะโทสะซึ่งก็มีกำลังแรงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงเขาก็จะต้องเกิดด้วยมหาวิบากของเขาตรงนี้เขาไม่จำเป็นจะต้องไปที่สงสันติสงสันติก็เลยไม่ได้ทำหน้าที่นี่อันนี้เข้าใจไหมคะสงสันติมีอยู่ถ้าถามว่าทำหน้าที่เหมือนกับอุเบกขาได้ไหมได้แต่ไม่มีใครไปอ่ะในเมื่อเขามีสิทธิ์จะเลือกอันที่มันดีกว่าเขาจะไปเลือกอันนั้นทำไมใช่ไหมคะเขาเกิดด้วยวิบากมหาวิบากเนี่ยมันดีกว่าอันแล้วก็เลยไม่มีใครไปเกิดทางนั้นสงสันติก็เลยว่างๆไม่ได้ทำอะไรพูดง่ายๆก็คือสมสันติมีหน้าที่ทำกิจอื่นที่ไม่ใช่กิจนำเกิดใช่ใช่เพราะว่าทางนี้ไม่มีใครไปใช้เขานี่เดี๋ยวเราค่อยพูดกันตอนหัวข้อเรื่องสันติและนักกิจก็ได้ค่ะว่าหน้าที่สันติเนี่ยทำไมโสมนัสไม่มาทำหน้าที่ที่ดีไม่ทำโสมนัสมาแล้วทำไมไม่มาทำหน้าที่นำเกิดแต่ตัวอุเบกขาเนี่ยตัวอุเบกขาของมหากุศลเนี่ยมันกำลังอ่อนพอมันถูกอกุศลเข้าแทรกความเป็นอโรภะอโทสะของเขามันก็เลยถูกล้างไปเขาก็เลยถูกบังคับว่าจะต้องไปทางอุเบกขาสันติละไปนำเกิดเขาไม่มีสิทธิ์จะเลือกอ่ะอันนี้พอเข้าใจไหมคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเป็นโสมเนี่ยมหาวิบากได้มหาวิบากเลยอ่ะมันดีกว่าเราก็มาทางมหาวิบากเราจะไปทางนั้นทำไมแต่ตัวอุเบกขาเขาไม่มีสิทธิ์จะเลือกเพราะว่าเราพระอุปปาเขามันไม่ถึงละเขามาเกิดด้วยมหาวิบากที่เป็นอุเบกขาไม่ได้ถูกต้องครับสรุปว่ากุศลที่สมนั้นกำลังเยอะกำลังของสมนั้นมีแรงกำลังมากอกุศลก่อกวนเหตุไม่หายพอเหตุไม่หายมันก็เลยไปเกิดด้วยสมสันติไม่ได้ยังไงก็เกิดด้วยมหาวิบากยันวิปสมนั้นนั่นแหละเนาะส่วนอุเบกขายันวิปกำลังอ่อนพอถูกอกุศลก่อกวนเหตุมันก็หายปฏิสนธิก็เลยไม่มีเหตุสรุปแค่นี้เนาะถูกต้องครับอธิบายถูกหมดแล้วนะสาธุค่ะอาจารย์สาธุนะคะวันนี้ถ้าไม่มีอะไรก็สมควรแก่เวลาแล้วนะคะพบกันใหม่วันพุธหน้านะคะแล้วเราก็จะทบทวนเรื่องนี้อีกนิดหน่อยค่ะไม่ยากค่ะไม่ยากนะคะมีอะไรก็คุยกันขออนุโมทนากับเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะที่ร่วมกันเสวนาในวันนี้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะทุกคนนะคะดังทีบ่า